เรียนทุกท่านค่ะขออนุญาตเริ่มประมาณ17:00 นนะคะพอดีเพิ่งมีผู้เข้าห้องประชุมประมาณ100กว่าค่ะกรุณารอสักครู่นะคะสวัสดีครับเจฟเข้ากันมาเยอะแล้วยังเข้ามา157ท่านค่ะอาจารย์รอจะเริ่มจะสเัริก่มครไหูม่ไหมคะได้ครับได้ครับค่ะเมื่อกี้เรียนห้องประชุมไปว่าสักประมาณ17:05แล้วกันค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตอาจารย์อภิชาติค่ะเชิญครับเชิญครคับ่ะคีย์แมนหลักๆของสปช.เข้ามาในห้องประชุมแล้วค่ะอาจารย์จะขออนุญาตขอเรียนเชิญอาจารย์เปิดสักนิดหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งทีมสปช.ทีมสภาองค์การเภสัชทีมน้องๆรัญญา Recording in progress ทุกคนที่เข้ามานะครับต้องขออภัยที่รบกวนวันครอบครัววันหยุดนะครับแต่อาจจะเป็นความต้องการของหลายคนที่อยากจะเข้ามาคุยกันนะครับเพราะว่าเราได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่
1มีนาเนาะในเรื่องการแจก ATK เฟส2เนี่ยรู้สึกจะข้อมูลถึงวันนี้น่าจะแจกไปสัก 260,000 จะ 270,000 ใช่มั้ยฮะแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญคือยังมีการลงผลยังน้อยอยู่ยังไม่ค่อยถึง 10% นะครับแล้วก็ผลโพซิทีฟประมาณสัก 2% กว่าๆก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าคนที่รับไปเนี่ยไม่ค่อยจะลงผลเนื่องจากกำลังอยู่ในกระบวนการอยู่ก็เลยกลัวว่าคนที่รับไปจะไม่แน่ใจว่าเสี่ยงมากไหมนะครับหรือว่าจะไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่นะครับแล้วก็คงมีหลายประเด็นที่ทำไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นคำถามที่จะช่วยกันตอบนะครับเพราะว่าจะตั้งแต่การขึ้นทะเบียนร้านการดำเนินการที่จะดำเนินการได้แล้วก็การจ่ายเงินตามนัดนะครับตามที่คุยกันไว้ว่าจะได้ประมาณไหนยังไงแล้วก็ข้อมูลอื่นที่สงสัยเดี๋ยวจะได้มาไขข้อสงสัยกันเบื้องต้นอาจจะให้ทีมสปชกับทีมน้องเภสัชเจฟเนาะได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวตอบคำถามกันนะครับผมหมอพิชาตินะครับรองเลขาท่านอาจจะจำหน้าไม่ค่อยได้แต่เดี๋ยวคงจะได้รู้จักกันครับผมครับครับท่านเชิญทีมพวกเรากับทีมเจฟที่เตรียมไว้ตามวาระนะครับเชิญครับครับขออนุญาตนะคะในเบื้องต้นนี้ขออนุญาตทวนเรื่องระบบของโครงการนิดนึงแล้วก็ทวนว่ามีประเด็นใดบ้างที่อาจจะไม่ตรงกับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าประเด็นใดบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะสำหรับโครงการของ ATK เฟส2เนี่ยค่ะทางร้านยาหรือว่าคลินิกทั้งคลินิกอาจารย์พยาบาลหรือว่าคลินิกแลบก็ตามเนี่ยจะเป็นผู้บริหารจัดการสต็อกของ ATK เนี่ยด้วยตนเองนะคะแต่ว่าเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าต้องเป็น ATK ที่อยู่หรือเป็นรายการ ATK ที่ประกาศรับรองโดย อย.เท่านั้นนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยทางสภาเภสัชกรรมนะคะได้กรุณาร่วมช่วยประสานงานผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าหลายรายนะคะเพื่อที่จะพยายามตรึงราคาไว้ที่40บาทนะคะในส่วนนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็จะแปรเปลี่ยนเป็นระยะนะคะมีทั้งที่เพิ่มราคามีแนวโน้มอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จากบางร้านก็ส่งข้อมูลเรามาเหมือนกันว่าการตึงราคานี้อาจจะสูงเกินไปหรือเปล่าเขาสามารถซื้อได้ที่ต่ำกว่านี้หรือยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยเคลียร์กันอีกทีแต่ว่าในเบื้องต้นเราพยายามที่จะประสานงานตึงราคากับผู้ขายให้อยู่ไม่เกิน40บาทต่อชิ้นนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็อาจจะรวมศูนย์หรือรวมร้านเนี่ยแล้วก็เจรจาเพื่อหาจัดหา ATK กันเองได้ทางเราไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ในระบบการแจกเนี่ยค่ะหลังจากที่ประชาชนทำแบบประเมินความเสี่ยงแล้วนะคะก็จะมีการระบบที่พิสูจน์ตัวตนหลักๆก็คือต้องออก QR code ไปสแกนเหมือนกับที่เราใช้โครงการคนละครึ่งนะคะที่ลุงตู่ให้เรามานะคะแล้วก็มีการสแกนที่ร้านยานะคะขณะเดียวกันก็มีระบบที่ทำเพิ่มเติมมาสำหรับที่จะให้จ่ายให้กับผู้ที่ในลักษณะที่เป็นเด็กหรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเดี๋ยวลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะในแง่ของปริมาณ ATK ที่จะใช้นะคะถึงแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศ1ชิ้นต่อ7วันมาแล้วนะคะแต่ว่าระบบเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนะตอนนี้ก็จะเป็นการใช้1 ATK 1ชิ้นเนี่ยต่อ5วันนะคะแต่ว่าระบบที่เราจะจ่ายออกไปก็คือต่อครั้งเนี่ยเราจะจ่าย2ชิ้นนะคะแล้วก็เรายังมีความต้องการให้เภสัชกรนะคะอาจารย์พยาบาลนะคะแล้วก็ทีมเทคนิคการแพทย์ที่อยู่ในหน่วยบริการที่เข้าร่วมนะคะให้ใช้ความเป็นวิชาชีพนะคะช่วยในการคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้ ATK ที่ถูกต้องวิธีการดูแลตัวเองหากผลตรวจของตัวเองเป็นบวกหรือแม้กระทั่งจะเป็นลบก็ตามค่ะค่ะซึ่งในส่วนนี้ยังยืนยันว่าจะต้องสัมพันธ์กับการรับผู้ป่วยเข้าอยู่ใน HI หรือ CI ของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะหรือรวมกระทั่งแม้กระทั่งเข้ารักษาการรักษาของโรงพยาบาลในแต่พื้นที่ค่ะแล้วระบบของเราก็ยืนยันอยู่ว่าเราจะจ่ายชดเชยการให้คำแนะนำแล้วก็แจก ATK ของร้านเนี่ยภายใน24-48ชั่วโมงอันนี้ยังยืนยันอยู่นะคะแป๊บนึงนะคะมันค้างค่ะ
ค่ะขออนุญาตใช้ภาพเล็กดีกว่านะคะจะไม่ค่อยค้างเท่าไหร่ค่ะในส่วนนี้นะคะก็ยังเป็นถ้ามองในแง่ของโฟลว์ของการให้บริการนะคะก็คือยังเป็นแบบเดิมก็คือว่าแหล่ง ATK เป็น ATK ที่อย.รับรองจะพื้นที่จะติดต่อองค์การเภสัชกรรมหรือผู้แทนจําหน่ายทั่วไปหรือว่าร้านในพื้นที่จะซื้อรวมหรือแยกซื้อได้ทั้งหมดค่ะแล้วก็เมื่อมาอยู่ที่ร้านของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะจ่ายให้กับประชาชนที่ทําแบบประเมินตนเองหรือการกรองคัดกรองความเสี่ยงที่อยู่ในโปรแกรมของเป๋าตังได้นะคะแล้วก็จะจ่ายให้กับประชาชนเนี่ย2 ชิ้นนะคะก็คือ1 ชิ้นสําหรับ5 วันเพราะฉะนั้นอีก10 วันเนี่ยประชาชนถึงจะมีสิทธิ์มารับอันใหม่ได้แล้วก็เขาต้องกรอกผลการตรวจสอบอันนั้นด้วยนะคะแล้วก็ในการที่เราให้บริการกับผู้ประชาชนผู้มารับบริการเนี่ยค่ะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ ATK วิธีการบันทึกผลการตรวจแล้วก็ปฏิบัติตนนะคะแล้วหลังจากที่ประชาชนเนี่ยตรวจสอบคัดตรวจสอบตัวเองแล้วนะคะเขาก็จะบันทึกผลในแอปเป๋าตังนะคะในส่วนที่เป็นส่วนของการบันทึกผลนะคะแล้วก็ถ้าโพซิทีฟก็แยกตัวไปสู่ HI หรือ CI หรือโรงพยาบาลตามบริบทของพื้นที่นะคะถัดไปจะเป็นการรายงานผลการดำเนินการที่เราดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่1นะคะข้อมูลนี้มีการรายงานเป็นตั้งมาถึงวันที่1 ถึง 6 มีนานะคะประมาณ9 โมงนะคะณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเนี่ยมีการจ่าย ATK แล้วประมาณ260,000 ชิ้นนะคะหรือถ้าคิดเป็นจำนวนประชาชนก็อยู่ที่ประมาณ133,000 รายนะคะซึ่งใน133,000 รายเนี่ยมีการบันทึกผลแล้วเนี่ย25,000 รายนะคะคิดเป็นประมาณ9%จากที่ได้ไปนะคะแต่ว่ามีผลบวกเนี่ยเป็นผลบวกเนี่ยอยู่ประมาณ726 รายนะคะแล้วก็5 อันดับแรกที่มีผลบวกก็จะอยู่ที่กรุงเทพสงขลาสุราษฎร์ปัตตานีแล้วก็ยะลานะคะถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือหน่วยบริการนะคะที่มีอยู่ในระบบเนี่ยประมาณ1,600 แห่งนะคะแล้วก็ที่แอคทีฟก็คือหมายถึงว่าเริ่มมีการจ่าย ATK บ้างแล้วเนี่ยค่ะก็จะประมาณ508 ล้านนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยยัง inactive อยู่ inactive ในที่นี้ก็มีลักษณะที่ของกลุ่มที่อาจจะไม่เข้าร่วมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นบางกลุ่มที่มีการปิดเปิดร้านเป็นบางช่วงนะคะก็จะ inactive ไว้ให้นะคะแล้วก็กลุ่มของพื้นที่นะคะที่เริ่มมีการให้บริการกันอย่างค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเห็นของในเขต13นะคะจากกราฟตรงนี้นี่ที่เป็น R นี่ก็คือจะเป็นยึดตามพื้นที่ของสปสช.นะคะจากเขต1เชียงใหม่มาเขต2พิษณุโลกเขต3นครสวรรค์ไล่มาเรื่อยๆจนถึงเขต13กรุงเทพนะคะซึ่งในส่วนของกรุงเทพเนี่ยจะมีการจ่าย ATK ไปแล้วค่อนข้างเยอะอันนี้ก็น่าจะเป็นผลพวงมาจากที่ร้านเชนซึ่งเขามีสต็อกสำรองของเขาค่อนข้างใหญ่นะคะก็จะสามารถที่จะเริ่มกระจายได้นะคะแล้วก็จะมีลักษณะของพื้นที่เขต12นะคะทางสงขลาแล้วก็เขต11สุราษฎร์นะคะที่มีลักษณะของการกระจายค่อนข้างสม่ำเสมอออกไปแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจจะรบกวนทางเขต2เขตนี้อาจจะเล่าที่มาที่ไปของการวิธีการดำเนินการอีกทีนึงนะคะส่วนเขต1กับเขต2เชียงใหม่และพิษณุโลกเนี่ยค่ะเริ่มมีออกมาแล้วนะคะแล้วก็เขต4สระบุรีเขต5ราชบุรีนะคะแล้วก็เขต6ชลบุรีระยองนะคะก็เริ่มทยอยกันออกมาแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคาดว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะเห็นผลของการกระจายไปร้านต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นนะคะในมุมของจังหวัดที่มีผลบวกนะคะเราจะพบว่าจังหวัดที่มีผลบวกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้งหมด726 รายนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็5 อันดับแรกก็จะเป็นอยู่ทางใต้ก่อนเนื่องจากว่าทางกรุงเทพกับทางใต้เนี่ยเริ่มมี ATK เข้ามาจ่ายได้มากกว่านะคะแต่หลังๆเนี่ยเราจะเริ่มพบที่เขต7เขต4นะคะนนทบุรีอันดับที่7นะคะแล้วก็เริ่มจะมีของฝั่งจันทบุรีมาแล้วแล้วก็เชียงใหม่ระยองไล่มาเรื่อยๆแล้วนะคะซึ่งเราก็จะพบประชาชนของเราเนี่ยมีผลบวกเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็คือเป็นภาพรวมของการทำงานของพวกเราทุกคนนะคะทุกร้านที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6นะคะในลำดับถัดไปเนี่ยค่ะจะเป็นคำถามจากพื้นที่แบ่งเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยจะขออนุญาต
สรุปคำถามแล้วก็ตอบคำถามในบางส่วนที่เราได้รับที่ถามมาเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นสุดท้ายค่อยเปิดให้ห้องประชุมนี้ที่ประชุมนี้ได้ซักถามนะคะในประเด็นแรกเนี่ยคำถามจากพื้นที่อันแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่า ATK เนี่ยค่ะทางพื้นที่ไม่จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องติดต่อเฉพาะร้านหรือว่าบริษัทที่ทางสภาช่วยเจรจาให้นะคะในเบื้องต้นแล้วเนี่ยตอนที่เริ่มงานเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์ความต้องการ ATK ค่อนข้างเยอะนะคะทางสภาก็ช่วยมากรุณาเจรจาในส่วนนี้ให้ตรึงราคาไว้ให้นะคะแล้วก็ทาง GPO ก็มีการ ATK ไว้ให้เราประมาณ2 ล้านต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะประสงค์จะซื้อแบบนี้เนี่ยกับทางกลุ่มพวกนี้ทางสภาเนี่ยเขาประสานงานติดต่อรายชื่อร้านยาของท่านเนี่ยไปที่บริษัทเหล่านี้ให้แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าพื้นที่สามารถที่จะดําเนินการอย่างอื่นได้จัดหาเองได้ทางเราก็ไม่มีปัญหาขอกรณีเดียวคือต้องเป็น ATK ที่อยู่ในรายการที่สํานักงานอาหารและยารับรองนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยก็จะแล้วแต่ที่ร้านจะเจรจาได้มาเลยทางเราไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็มีคำถามหลักๆที่ถามบ่อยมากนะคะเกี่ยวกับการเป็นห่วงเรื่องภาระงบประมาณนะคะกรณีที่ชุดตรวจมีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะในมุมนี้เนี่ยถ้ามีแนวโน้มของชุดตรวจหายากลำบากแล้วก็มีแนวโน้มขึ้นราคาเนี่ยทางพื้นที่ส่งสัญญาณมาได้นะคะโดยประสานงานแจ้งผู้ประสานงานเขตหรือจะประสานงานตรงมาที่ส่วนกลางหรือห้องโอเพนแชทอื่นๆหรือกับสภาเภสัชกรรมก็ได้นะคะเราก็จะใช้เป็นข้อมูลสำหรับที่จะไปเจรจากับบริษัทเหล่านั้นนะคะโดยรวมเนี่ยเรื่องของการปรับขึ้นราคาค่าชดเชยเนี่ยยังไม่มีนโยบายนี้นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าความว่าจะไม่มีนะคะแต่อยู่หลังสุดเลยสุดท้ายถ้าทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ถึงจะเริ่มพิจารณาว่าสมควรหรือไม่นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยค่ะถ้าทางพื้นที่ส่งซิกมาเนี่ยค่ะทางสวช.หรือแล้วก็สภาเนี่ยค่ะก็จะเข้าไปประสานงานกับบริษัทผู้จําหน่ายหรือผู้ผลิตนวัตกรรมนะคะให้ตรึงราคานั้นอยู่นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะทางสภาโดยอาจารย์ปีชาเนี่ยค่ะก็จะทํางานในด้านนี้ค่อนข้างหนักแล้วอาจารย์ก็จะพยายามหาบริษัทเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนอกจากนี้แล้ววิธีที่เราทํางานอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีการทํางานคู่ขนานกับกรมการค้าภายในนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางกรมการค้าภายในยังไม่ลุกขึ้นมาที่จะตรึงราคาเนื่องจากเขาก็มองว่าณตอนที่ประสานงานกันล่าสุดตอนนั้นเนี่ยเขามองว่ามันเหมือนกับว่ากําลังเฝ้าดูว่าตลาดเนี่ยมันจะมีการกักตุนหรือว่ามีการโกงราคามากน้อยเพียงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีแนวโน้มหรือส่งสัญญาณมาว่ามีการแนวโน้มขึ้นราคาเนี่ยทางหนึ่งเราก็คือจะบริหารจัดการร่วมกับกรมการค้าภายในเหมือนกันซึ่งกรมการค้าภายในเขาก็จะไปจัดการในหลายๆแบบในหลายๆแบบของเขาเองอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ในบางครั้งบางช่วงถ้าหา ATK ได้อยู่ในช่วงราคาที่หรือต้นทุนที่เหมาะสมร้านก็สามารถดําเนินการต่อได้แต่ถ้าบางช่วงมีการขึ้นราคาร้านอาจจะประเมินความเสี่ยงแล้วก็หยุดก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าหาได้ที่ถูกกว่าหรือว่าอยู่ในเรนจ์ที่สามารถพอใจได้ในส่วนต่างที่จะได้รับจากสปสช.ก็สามารถเริ่มได้แล้วเราไม่ได้ปิดรับท่านนะคะเพราะท่านเข้ามาแล้วก็คาดว่าจะอยู่ต่อไปด้วยกันยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นกับคําถามที่ว่าเป็นห่วงว่างบประมาณของสปสช.เนี่ยมีพอหรือไม่นะคะในเบื้องต้นนะคะสปสช.เนี่ยประมาณการไว้สําหรับงบประมาณเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคาดว่าจะมีการระบาดอยู่ในช่วงของมีนาเมษาค่อนข้างเยอะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการเนี่ยจะอยู่ในช่วง2 เดือนนี้ก่อนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะปัจจัยที่มีผลว่าจะมีการต่อโครงการนี้ไปหรือไม่เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับภาระงบประมาณที่เรามีอย่างเดียวนะคะมันจะขึ้นอยู่กับว่าถ้าการระบาดของโรคเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหรือความตื่นตระหนกของประชาชนมีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องมอนิเตอร์ติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามันจะมีต่อพฤษภามิถุนาหรือไม่อีกทีนึงอย่างไรก็ตามเราจะแจ้งล่วงหน้าเพื่อจะได้ให้ท่านเนี่ยเตรียมสำรองได้ถูกต้องแล้วขณะเดียวกันเราก็จะได้ใช้ข้อมูลในการที่เหล่านี้ในการที่จะไปของบประมาณอีกทีนึงแต่ได้ไม่ได้ไปอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าโดยหลักแล้วแผนการทํางานของเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้ในแง่ของเกี่ยวกับเรื่อง
แหล่ง ATK ต่างๆนะคะถัดไปก็จะเป็นคำถามจากพื้นที่ที่มาเกี่ยวกับเรื่องระบบการสมัครเป็นหน่วยร่วมบริการแล้วก็การทำสัญญานะคะสำหรับการสมัครเข้าเป็นหน่วยร่วมบริการขออนุญาตย้ำอีกทีว่าร้านที่เคยอยู่ในโครงการตั้งแต่เฟสหนึ่งนะคะหรือร้านที่เคยสมัครโครงการอื่นๆของสปสช.แล้วท่านจะมีรหัสแล้วก็เคยมีสัญญาอยู่แล้วนะคะลักษณะแบบเนี้ยท่านสามารถแจ้งความจำนงไปที่สภาวิชาชีพของท่านเลยค่ะที่เขามีการสำรวจไว้นะคะสภาการพยาบาลก็มีการสำรวจนะคะสภาเทคนิคการแพทย์ก็เป็นอาจารย์สิริรัตน์นะคะแล้วก็ทางสภาเภสัชก็สำรวจอยู่แจ้งความจำนงไปนะคะเพื่อที่สภาเขาจะได้มีเป็นศูนย์รวมของข้อมูลเหล่านี้นะคะแล้วเขาก็จะแจ้งมาที่สปช.แล้วก็จะไปเปิดให้ท่านเข้าอยู่ในโครงการนี้ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะจ่าย ATK ได้ถ้าท่านมีอยู่ณขณะนั้นนะคะแล้วก็มันก็จะประมวลผลแล้วก็นำมาสู่การจ่ายได้ตามปกตินะคะแต่ถ้าในกรณีของร้านใหม่อ่ะค่ะต้องมีการยืนยันไปที่สภาวิชาชีพต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยร่วมบริการทางด้านเภสัชกรรมตามลิงก์ที่ให้ไว้นะคะขณะเดียวกันเดิมเนี่ยมันจะมีการศูนย์รวมข้อมูลรวมมาที่อีเมลที่เป็น register@nsho.go.th นะคะแต่ขณะเดียวกันเราเจอว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีความคับข้างของการทำงานเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีร้านที่ให้กรุณาให้ความสนใจนะคะสูงถึง200 ถึง 300 ล้านขึ้นมาแล้วก็มากองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสำนักทะเบียนนะคะก็ได้พิจารณาที่จะปรับปรุงวิธีการที่จะสมัครเข้าเป็นหน่วยร่วมบริการแล้วก็วิธีการทำสัญญานะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตส่งให้กับคุณปานใจนะคะจากสำนักทะเบียนเนี่ยค่ะช่วยอธิบายก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าณตอนนี้เนี่ยการส่งเอกสารสมัครมาที่อีเมล register@nsho.go.th เนี่ยก็คือจะไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็จะเป็นอันใหม่ที่อาจารย์ปานใจจะให้ข้อมูลในวันนี้นะคะเชิญคุณปานใจค่ะสวัสดีค่ะปันใจตันติภูสานนท์นะคะจากสำนักทะเบียนนะคะค่ะก็ขอจะมาแจ้งเรื่องช่องทางการขึ้นสมัครขึ้นทะเบียนร้านยาในเฟส2ซึ่งเราได้ปรับปรุงใหม่นะคะเพื่อให้การสมัครขึ้นทะเบียนและทำสัญญาเป็นไปได้รวดเร็วขึ้นนะคะก็ยังอยู่ที่หน้าเว็บที่เดิมนะคะก็คือ www.nhso.go.th นะคะถ้าเจอแบนเนอร์ที่วิ่งข้างหน้าประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนหน่วยบริการนะคะให้คลิกเข้าไปเลยนะคะตอนนี้เราเพิ่มนะคะเราเพิ่มข้อ5ขึ้นมานะคะที่เขียนว่า New เนี่ยนะคะจะเป็นช่องทางรับสมัครร้านยาโดยเฉพาะนะคะให้ดาวน์โหลดเอกสารในข้อ5ตรงนี้นะคะเมื่อท่านกดดาวน์โหลดเอกสารนะคะจะพบเอกสารตามนี้นะคะอันแรกก็คือช่องทางการสมัครร้านยากระจาย ATK นะคะแล้วก็อีก3อันจะเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบนะคะแบบฟอร์มแรกก็คือแบบฟอร์มสำหรับขอสมัครขึ้นทะเบียนซึ่งอันนี้เราไม่ได้บังคับนะคะถ้าหน่วยงานหรือร้านยาจะเขียนขึ้นมาเองก็ได้แค่แจ้งความประสงค์ว่าจะสมัครขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็แบบฟอร์มที่7เนี่ยนะคะจะเป็นแบบประเมินศักยภาพแบบสมัครและประเมินศักยภาพอันนี้ร้านยาจะต้องทำแบบประเมินส่งกลับเข้ามานะคะแล้วก็แบบที่4นี้เป็นสัญญาให้ศึกษานะคะแต่ว่าร้านยาเนื่องจากว่าได้รับการยกเว้นเรื่องหลักประกันนะคะแบบที่4อาจจะไม่ต้องดูนะคะกรณีร้านยาที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนนะคะเราจะเปลี่ยนให้ขึ้นทะเบียนยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมหลักฐานผ่านทางอีเมลของสำนักงานสาขาเขตพื้นที่นะคะที่ท่านตั้งอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะคะเมื่อท่านดาวน์โหลดเข้าไปนะคะจะพบเอกสารแบบนี้นะคะก็คือจะชี้แจงรายละเอียดของการสมัครนะคะซึ่งมี4ข้อย่อยด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะก็คือช่องทางการสมัครเราก็จะแจ้งว่าถ้าท่านอยู่ในเขตจังหวัดอะไรนะคะขึ้นอยู่กับสปสช.เขตไหนให้ส่งอีเมลรับสมัครไปยังสปสช.เขตนั้นๆซึ่งเราแสดงให้ครบแล้ว13เขตนะคะซึ่งจะเป็นการกระจายการรับสมัครซึ่งจะทำให้รวดเร็วขึ้นนะคะรวมทั้งมีชื่อผู้ประสานอยู่ในคอลัมน์ขวามือสุดด้วยส่วนที่2นะคะจะเป็นคุณสมบัติแล้วก็เอกสารที่ใช้ประกอบนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะก็จะมีเอกสารที่ใช้ประกอบต่างๆนะคะข้อ8นี้ได้รับการยกเว้นแล้วนะคะ
5.3นะคะ5.3ถ้าเป็นร้านยาเฟดเดิมนะคะหรือที่เคยอยู่ในโครงการอยู่แล้วนะคะก็จะแจ้งช่องทางนะคะสมัครทางลิงก์ของสภาเภสัชกรรมนะคะแล้วก็ให้ไปสมัครถุงเงิน KTB นะคะก็จะมีรายละเอียดแจ้งไว้ว่าให้เตรียมข้อมูลนะคะแล้วก็เมื่อสมัครแล้วค่ะก็ต้องส่งข้อมูลนะคะ3 ข้อด้วยกันตามนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าท่านไม่ทราบว่าท่านเคยอยู่ในระบบหรือยังนะคะสามารถตรวจสอบได้ทางลิงก์นี้นะคะก็เข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อหน่วยงานของท่านร้านยาของท่านเข้าไปนะคะก็จะปรากฏว่ามันจะแจ้งออกมาว่าท่านเป็นหน่วยอยู่ในระบบหรือยังนะคะเพื่อตัดสินใจว่าท่านจะใช้การสมัครเข้ามาใหม่หรือเข้าร่วมโครงการเฟส2ผ่านทางสภาเภสัชนะคะขออนุญาตค่ะบอีทกยนาิดคนึงค่ะอ๋พอี่ค่ะค่ะสำหรับเรื่องของการทำนิติกรรมสัญญานะคะตอนนี้นะคะเอกสารที่ทำสำหรับทำนิติกรรมสัญญานะคะก็คือจะเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่สมัครนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านต้องเตรียมเป็นตัวจริงเข้ามานะคะแล้วก็ให้ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับโดยผู้มีอำนาจนะคะจัดเป็นเอกสารสองอย่างละ2 ชุดเข้ามานะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นำสไลด์ชุดนี้ส่งไปในแชทนะคะให้ท่านไว้ศึกษาแล้วก็เตรียมด้วยนะคะสำหรับร้านยาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขต1-12นะคะก็รอการประสานจากเจ้าหน้าที่สปสช.เขตเพื่อดำเนินการทำนิติกรรมสัญญานะคะสำหรับร้านยาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพนะคะขอให้สแกนผ่าน QR Code หรือว่าลิงก์ไลน์อันนี้นะคะเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะคะและจะได้มีการแจ้งข่าวในการเชิญทำนิติกรรมสัญญาผ่านทางกลุ่มไลน์นี้นะคะแล้วก็เมื่อเราพร้อมที่จะเชิญท่านมาทำนิติกรรมสัญญาเราจะแจ้งชื่อผ่านทางหน้าเว็บของสภาเภสัชนะคะทาง KTB แล้วก็ทางสปสช.ค่ะค่ะหมดแล้วค่ะพี่เจฟค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตค่ะเกี่ยวกับขั้นตอนนี้เนี่ยมีประเด็นที่ร้านถามมาค่อนข้างบ่อยก็คือว่าสมมุติว่าร้านถือบัญชีของธนาคารที่1ตอนสมัครนะคะแจ้งชื่อเป็นบัญชีที่1ไว้ให้กับทางสำนักทะเบียนแต่ว่าในกรณีการเปิดถุงเงินเนี่ยเขาจำเป็นต้องไปทำบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อขึ้นทะเบียนถุงเงินระบบของสปสช.เนี่ยจะจ่ายเงินไปที่บัญชีไหนคะจะจ่ายไปที่บัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักทะเบียนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบัญชีที่ทำถุงเงินเนี่ยเป็นบัญชีที่เนื่องจากว่าสปช.ไปอาศัยระบบคนละครึ่งของธนาคารกรุงไทยเนื่องจากมีฐานข้อมูลค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีเครือข่ายค่อนข้างใหญ่นะคะมันเลยจำเป็นต้องไปยุกให้ท่านหรือคือร้านยาเนี่ยเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยเพราะฉะนั้นคือไม่จำเป็นไม่ต้องตกใจก็คือสปช.ก็จะจ่ายเงินไปให้กับบัญชีที่ทางท่านเนี่ยยื่นทำสัญญากับสปสช.นะคะค่ะเดี๋ยวคำถามค่อยรอถัดไปก่อนนะคะค่ะแล้วก็ประเด็นที่เอกสารที่จะร้านยาอาจจะที่พบว่ามีปัญหาหรือไม่สมบูรณ์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเด็นไหนบ้างคะคุณปานใจพอจะแนะนำได้ไหมคะใช่ค่ะก็ถ้าเป็นส่วนใหญ่จะพบว่าขอยอใบขอยอ5หมดอายุนะคะใบขอยอ5หมดอายุเนี่ยก็ให้ไปดำเนินการต่ออายุแล้วใช้ใบเสร็จนะคะใบแสดงประกอบได้ถ้าใบขอยอ5ใหม่ยังไม่ออกนะคะเราก็จะใช้ใบเสร็จที่ท่านได้ไปดำเนินการต่อไว้แทนนะคะอันแรกก็คือเรื่องของขอยอ5นี่จะพบบ่อยมากนะคะแล้วก็บุ๊กแบงค์นะคะหน้าบัญชีที่ใช้นะคะขอให้ตรงกับชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามขอยอ5เท่านั้นเองนะคะเอกสารไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสำหรับการสมัครร้านยานะคะก็จะมี2 จุดเนี่ยค่ะที่จะต้องดูให้ตรงกันค่ะค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินเดี๋ยวรอตอนถึงขั้นตอนของการจ่ายเงินสักครู่หนึ่งก่อนนะคะถ้างั้นในขั้นตอนของขึ้นทะเบียนนี้ขอข้ามไปนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ครบแล้วเดี๋ยวค่อยถามทีเดียวตอนท้ายเลยนะคะค่ะในส่วนนี้นะคะขออนุญาตกลับมาสู่ว่าพอร้านยานะคะเริ่มมีการกระจาย ATK ให้กับ
ประชาชนแล้วเนี่ยค่ะจากข้อมูลที่เราลองดึงมาช่วง2-3 วันนี้นะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยค่ะเราพบแบบนี้ค่ะเงื่อนไขการจ่ายเรายังเป็น2 ชิ้นสำหรับ10 วันอยู่นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศใหม่นะคะอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบนะคะแต่ว่ามีประเด็นที่อาจจะต้องเรียนทำความเข้าใจก็คือว่าการจ่ายในฐานะไวท์ลิสต์เนี่ยค่ะวัตถุประสงค์ของการจ่ายในฐานะไวท์ลิสต์เนี่ยค่ะเมื่อเทียบกับการจ่ายแบบมีการสแกน QR code ซึ่งเป็นระบบการพิสูจน์ตัวตนแล้วเนี่ยค่ะการจ่ายพวกนี้เราถือว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยเป็นหน่วยบริการในระบบ UC นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเหมือนกับที่สวช.โดนตรวจสอบเนี่ยก็จะค่อนข้างมีเป็นไปได้เหมือนกันทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเรียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนก็คือกรณีการจ่ายแบบกรณีของการสแกน QR code เนี่ยค่ะมันจะเป็นการพิสูจน์ตัวตนคำว่าพิสูจน์ตัวตนนี้คือพิสูจน์ตัวตนของประชาชนที่มารับและก็เป็นการเคลียร์ตัวเราเองในฐานะผู้จ่ายว่าเราจ่ายให้กับประชาชนท่านนั้นไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันการกรณีของการใช้ White List เนี่ยค่ะสำหรับบุคคลผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนอกจากจะเป็นเด็กแล้วก็คือคนที่ไม่ได้มีสิทธิ์ใช้เป๋าตังค์นะคะอย่างเช่นกลุ่มที่ชอบดีมีคืนหรือกลุ่มที่เขาไม่มีเป๋าตังค์เอ้ยไม่มีสมาร์ทโฟนเลยจริงๆนะคะทีนี้ในการกรอกของไวท์ลิสต์เนี่ยค่ะมันจะมีประเด็นที่ว่ามันก็ยังมีช่องให้กรอกเลขของเบอร์โทรศัพท์นะคะในส่วนนี้มีความจำเป็นต้องรบกวนร้านที่แจกให้กับประชาชนในลักษณะเนี้ยพยายามที่จะหาเบอร์อ้างอิงที่จะพิสูจน์ตัวตนในส่วนนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเทียบลำดับกันแล้วเนี่ยการจ่ายโดยไวลิสเนี่ยจะถือว่าเป็นการจ่ายที่หลวมที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามเราก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสุ่มตรวจสอบกลับไปหาผู้ป่วยหรือประชาชนท่านนั้นๆว่าเขาได้รับATK นี้หรือไม่เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราจ่ายให้กับเด็กเนี่ยก็อาจจะใช้เบอร์ของผู้ปกครองนะคะหรือถ้าจ่ายให้กับบางท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะใช้เบอร์ของญาติพี่น้องของเขาหรือของเบอร์ข้างบ้านเท่าที่จะหาได้คือถ้าหาไม่ได้จริงแล้วก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายแห่งเนี่ยเริ่มใช้ไวท์ลิสต์แล้วก็แจกแบบไม่มีหลักฐานอ้างอิงอื่นๆเลยซึ่งอันนี้จะเสี่ยงต่อการที่จะถูกตรวจสอบเยอะขึ้นนะคะเราตั้งในส่วนของเราเนี่ยในมุมมองที่เราทำงานร่วมกันเราก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะมองว่าทุจริตนะคะแต่หมายถึงในมุมมองของผู้ที่มาตรวจสอบเนี่ยค่ะเขาจะไม่คิดอย่างที่เราทำกันเพราะว่าเขาจะมองในอีกฐานะหนึ่งของเขานะคะแล้วก็มีคำถามที่ถามมาเยอะว่าสมมติว่าถ้ามีประชาชนสักท่านนึงเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเขาต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็มีตั้งแต่เขาสามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนของเขามากรอกแบบประเมินตนเองแล้วก็เอาสมาร์ทโฟนเนี้ยมาอ่าน QR code ระหว่างร้านกับประชาชนท่านนั้นหรือจะใช้ในกรณีของใช้เลขบัตรประชาชนมากรอกในฐานะของไวท์ลิสต์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นกรณีของไวท์ลิสต์เนี่ยค่ะจะรบกวนให้พยายามถ้าใช้จริงนะคะก็พยายามที่จะหาเลขที่อ้างอิงหรือว่าโทรศัพท์ที่อ้างอิงได้มานะคะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีตัวอย่างของการกรอกข้อมูลที่เราลองดึงมาดูเนี่ยค่ะเราจะพบว่าร้านยาบางแห่งเนี่ยกรณีของ KTB02 เนี่ยเป็นการจ่ายแบบไวท์ลิสต์นะคะกับกรณีของ KTB01 เนี่ยเป็นการจ่ายแบบพิสูจน์ตัวตนเนี่ยตามปกติแล้วลักษณะของการแบบพิสูจน์ตัวตนเนี่ยมันน่าจะเป็นการจ่ายหลักนะคะแต่เราเจอว่าในบางร้านเนี่ยค่ะสัดส่วนของการไม่ได้บันทึกการจ่ายด้วยไวท์ลิสต์เนี่ยค่ะจะสูงกว่าการจ่ายแบบพิสูจน์ตัวตนมากแล้วก็เมื่อเราเข้าไปดูรายละเอียดเราจะเจอว่ามันไม่สามารถหาข้อมูลบางส่วนอ้างอิงเกือบ 100% ยังไม่มีข้อมูลที่จะอ้างอิงกลับไปได้ซึ่งมันจะเป็นความเสี่ยงสูงต่อการถูกตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นในวันถัดๆไปที่จะเริ่มมีการจ่ายโดยใช้เงื่อนไขนี้นะคะอาจจะต้องรบกวนร้านที่เข้มงวดให้มากขึ้นนิดนึงนะคะส่วนนึงนะคะอันนี้ฝากมาจากทีมที่จะมีตอนกำกับออดิตนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางร้านที่มีการจ่ายในสัดส่วนที่สูงขึ้นมากเลยค่ะก็จะมีทางทีม
สสสปสชเขตนะคะซึ่งเป็นทีมออดิตของเขตเนี่ยค่ะหรือเภสัชกรผู้ประสานงานเนี่ยค่ะก็จะมีลงเยี่ยมนะคะนักศึกษาลงเยี่ยมนี่คือไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหตุที่มีการจ่ายได้สูงขนาดนั้นเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นการสอบถามแล้วก็ไปกํากับดูแลกันและกันนะอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไปเยี่ยมท่านในบางช่วงนะคะเพราะว่าเขาก็จะสุ่มไปนะคะค่ะอีกอันนึงก็คือมาถึงในแง่ของการใช้งานของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องนะคะในกรณีของการจ่ายพิสูจน์ตัวตนกับไวท์ลิสต์เนี่ยก็ได้กล่าวไปถึงไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะขออนุญาตอีกสักพักหนึ่งจะถามพื้นที่ว่ามีประเด็นอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับการที่กรณีของไวท์ลิสต์แล้วอาจจะใช้โปรแกรมไม่ได้หรือใช้โปรแกรมปกติไม่ได้นะคะเดี๋ยวในช่วงถามตอบแล้วกันนะคะแต่ว่ามีข้อมูลจาก KTB ที่ฝากแจ้งมาถึงทุกท่านก็คือว่าขณะนี้ KTB กำลังพยายามปรับการปิดเปิดหน่วยงานให้ท่านทำได้เองนะคะแล้วก็นำส่งข้อมูลการขอรับส่งเบอร์อัตโนมัติให้ผ่านเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็การออกรายงานสรุปให้กับหน่วยตามที่หน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยได้แจ้ง KTB ไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะจะมีการตามงานในวันพรุ่งนี้นะคะพอดีประชุมก่อนก็เลยยังไม่สามารถที่จะมาสรุปให้ได้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาคำตอบมาให้แล้วก็จะแจ้งไปตามผู้ประสานงานเขตแล้วก็ทางสภาอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะส่วนการอัปเดตร้านนะคะในช่วงนี้ยังเป็นแมนนวลอยู่นะคะแล้วก็มีการประสานงานกับทางสภานะคะซึ่งวันนี้ก็เพิ่งได้ส่งได้ทำ Google Form นะคะแล้วก็วันนี้ทางสวชก็ได้รับจากสภาแล้วนะคะเดี๋ยวหลังประชุมก็จะทำการอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นคำถามหลังจากที่คุยไปทั่วไปรอบๆแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่พื้นที่ถามแล้วก็สนใจมากขึ้นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่ว่ารอบในการตัดข้อมูลเพื่อนำมาคำนวณการจ่ายเงินเนี่ยมีการจ่ายเงินอย่างไรซึ่งเดี๋ยวทางสายบริหารกองทุนเนี่ยจะมีผู้แทนที่จะมาคุยกับเราก่อนนะคะรบกวนเรียนเชิญทีมสายบริหารกองทุนเลยค่ะทางท่านผู้ช่วยเบญจมาศเรียนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเชิญคุณพิมพ์วสาเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ต้องอยู่ไหมฮัลโหลอย่างนี้นะคะขออนุญาตเรียนเบื้องต้นนะเพราะว่าณตอนนี้เรื่องของการจ่ายเงินเรื่องของการจ่ายเงิน ATK เฟส2เนี่ยเนื่องจากว่าณตอนนี้โปรแกรมที่ทาง KTB ส่งมาให้สปสช.นะคะยังไม่เป็นอัตโนมัติซะทีเดียวนะคะอยู่ระหว่างปรับปรุงอยู่ดังนั้นข้อมูลที่ส่งมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3เนี่ยเราจะเอาข้อมูลตรงนี้พอดีได้ข้อมูล3วันแรกนะคะประมาณเกือบแสนเรคคอร์ดนะคะเราจะนำมาประมวลผลแล้วก็จ่ายให้ภายในถ้าเป็นไปได้นะคะจะให้โรงพยาบาลให้ร้านยาได้เงินภายในวันพุธนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพยายามออกรีพอร์ตให้มันเร็วขึ้นเนาะให้จ่ายเงินให้มันเร็วขึ้นนะคะแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะเป็นออโต้รายวันได้ก็อยู่ที่ระบบของทาง KTB ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทำให้เราออโต้ได้เมื่อไหร่นั่นแหละเราจะจ่ายเงินให้กับร้านยาได้นะคะรายวันนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นรายสองสามวันจ่ายครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ขออนุญาตเป็นแบบนี้ก่อนนะคะค่ะไม่ทราบมีคำถามที่ประชุมไหมคะความว่าอันนี้ขอสรุปของท่านผู้ช่วยอีกทีนะคะหมายความว่าการจ่ายในช่วงวันที่1ถึงวันที่7วันแรกเนี่ยเนื่องจากว่าสวช.พยายามจะใช้ระบบการจ่ายแบบออนไลน์24ชั่วโมงเพียงแต่ว่าในช่วงอาทิตย์แรกเท่านั้นที่เราขอลองดูประมวลผลกับฐานข้อมูลใหญ่ถูกไหมคะท่านผู้ช่วยเพราะว่าระบบยังไม่ได้เคยรันกับฐานข้อมูลใหญ่จริงๆเพื่อจะได้เคลียร์หรือกรองปัญหาทั้งหมดก่อนแล้วถึงที่จะเอามาทั้งหมดใน7วันนี้เริ่มดำเนินจ่ายได้ภายในวันที่8หรือ9นี้แล้วหลังจากนั้นถ้าระบบนิ่งก็จะเริ่มจ่ายตามที่ได้ให้สัญญาไว้ว่า24ถึง48ใช่ไหมค่ะไม่ใช่ค่ะวัน0ถึงวันที่7ยังไม่สามารถจะจ่ายให้ทันภายในวันที่7ที่8นะคะจะได้เฉพาะวันที่1ถึงวันที่0ถึงวันที่3อะค่ะก
็จะจ่ายได้ภายในวันพุธวันพุธนี้ค่ะจะเร่งให้ภายในวันพุธนี้หลังจากนั้นวันที่4ที่5ที่6นี้ก็ที่7เนี่ยก็จะออกอีกล็อตนึงน่าจะอีกประมาณไม่น่าเกินวันศุกร์ค่ะอันนี้คือเป็นช่วงแรกนะในการที่เนื่องจากว่าข้อมูลที่เข้ามาณตอนนี้เองเนี่ยมีการส่งเข้ามานี่ยังมีความซ้ำซ้อนกันอยู่ไม่ได้แปลว่าร้านยาส่งข้อมูลซ้ำซ้อนนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของระบบโปรแกรมที่ทางข้อมูลประมวลผลที่ส่งมาจากทางธนาคารนะยังไม่เขาเรียกยังไม่ถูกต้อง 100% นะคะตอนนี้กำลังปรับอยู่นิดนึงค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อไหร่ที่โปรแกรมมันนิ่งเนาะแล้วเข้าสู่ระบบเนี่ยเราจะพยายามจ่ายเงินให้เร็วนะคะตามที่เคยรับปากไว้ค่ะค่ะแล้วทางฝ่ายลงทุนจะมีนัดชี้แจงรายละเอียดอีกทีบ้างไหมผู้ช่วยก็คิดว่านะคะหลังจากที่เราคุยกันวันนี้แล้วนะคะเราดูข้อมูลจากทาง KTB ที่ส่งให้เราตอนนี้ได้รู้สึกว่าประมาณเกือบ 200,000 เรคคอร์ดแล้วใช่มั้ยคะดูซิว่ามีข้อมูลเนี่ยมันมีสิ่งอะไรที่น่าเรียกมันดูแล้วมันดูเป็นความเสี่ยงในการที่จะมีการตรวจสอบเราก็จะมาแจ้งจุดแล้วก็ให้ร้านยาได้ทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกไม่ได้มีปัญหาจ่ายเงินแล้วมีการตรวจสอบย้อนหลังนะคะคาดว่าเราจะขออนุญาตนัดอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นอาทิตย์นี้ไม่แน่ใจจะทันหรือเปล่าเนื่องจากว่าจะขอดูข้อมูลที่เข้ามาก่อนนะคะวิเคราะห์ข้อมูลให้มันดีเสร็จแล้วจะนัดอีกครั้งหนึ่งภายในอาทิตย์หน้าดีไหมคะไม่ใช่อาทิตย์นี้นะคะขออีกอาทิตย์หนึ่งค่ะจะช้าไปไหมคะแต่ว่าถ้าทันนะคะก็จะพยายามให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ค่ะด้านมีอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นถามส่วนมากจากพื้นที่นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาษีค่ะส่วนในเรื่องของสเตทเมนต์ต่างๆนี่คืออันที่รายงานไปแล้วนะคะว่า KTB เขาพยายามจะทำสรุปรวมให้นะคะในเรื่องของภาษีนะคะที่มองว่าการให้บริการของร้านยาและคลินิกพยาบาลหรือคลินิกห้องปฏิบัติการก็ตามเนี่ยมองว่าเป็นการให้บริการทางด้านสุขภาพในกรณีฉุกเฉินนะคะอันนี้อยู่ระหว่างที่ประสานงานเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็คงมีการทำรวมไปในลักษณะของทั้ง3วิชาชีพไปพร้อมๆกันนะคะน่าจะมีพลังมากกว่าทำแยกเดียวๆอันนี้อยู่ขั้นตอนของการเจรจาอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งมาเป็นระยะอีกทีนึงนะคะไม่ทราบช่วงนี้อาจารย์อภิชาติมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะก่อนที่จะเปิดให้พื้นที่ถามค่ะอาจารย์ท่านรองค่ะเชิญค่ะก็คงน่าจะเดี๋ยวคงมีการส่งเอกสารอะไรให้ในการขึ้นทะเบียนนะครับที่จะประสานไปทำไปที่เขตได้อันที่หนึ่งอันที่สองก็ตามที่พี่จุ๊บทางกองทุนมายืนยันนะครับว่า0ถึง3วันแรกเนี่ยน่าจะได้สักวันที่9นะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะทยอยอีกสักช่วงหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ระบบที่จะสามารถจ่ายได้วันต่อวันซึ่งอันนี้ก็จะได้ร้านยาที่ช่วยงานไปแล้วได้สบายใจว่าเดี๋ยวคงทยอยไปนะครับส่วนอันอื่นที่จะเป็นรายละเอียดที่ว่าถ้าสงสัยยังไงอาจจะต้องมีการประชุมกันอีกสักช่วงหนึ่งที่เวลาที่เหมาะสมแล้วก็ถ้าระหว่างนี้ถ้ามีข้อสงสัยยังไงผมอยากให้มีไลน์กลุ่มหรือว่าการประสานกันของสภากับผ่านมาที่น้องเจี๊ยบสมฤทัยเนาะถ้ามีบางเรื่องที่มีข้อยังติดขัดเรื่องปัญหาอะไรเห็นในแชทเมื่อกี้มีถามว่าแล้วรอบหนึ่งยังจ่ายไม่ครบเลยอย่างนี้เดี๋ยวรู้สึกจะอยู่ในช่วงกำลังตรวจสอบอยู่ไหมครับใช่ไหมครับพี่จุ๊บครับรอบแรกที่ใช่ค่ะพอดีรอบแรกใช่ค่ะเพราะรอบแรกที่เข้ามามันมีข้อมูลซ้อนหมายถึงว่าซ้ำซ้อนจากระบบโปรแกรมที่มันยังไม่นิ่งนะคะค่อนข้างเยอะดังนั้นเราขออนุญาตตรวจสอบให้มันดีก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจ่ายไปเราจะเรียกคืนนะคะครับเดี๋ยวทยอยตรวจให้อยู่ครับวันพุธนี้ใช่วันพุธนี้จะได้ล็อตแรกนี่3วันแรกได้แน่นอนคิดว่าน่าจะได้ไม่น่ามีปัญหาค่ะครับขอบคุณครับงั้นในเบื้องต้นนะเจี๊ยบเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันหรือไม่ทราบพี่วิชาหรือทางอาจารย์สุนีมีอะไรก่อนไหมครับเบื้องต้นครับครับผมครับผมวิชานะครับก็เบื้องต้นนะในแง่ของสินค้าก่อนนะครับสินค้าตอนที่เรา
สรรหาเข้ามานะครับก็เป็นช่วงที่เราเตรียมการในช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเราเริ่มดำเนินการนะครับแล้วต่อมาก็ไม่มีเจ้าไหนที่เขาจะคอนเฟิร์มจำนวนให้กับเรานะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็จะนำเข้าจากประเทศจีนนะครับซึ่งติดตรงช่วงตรุษจีนด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ของที่เราเข้ามาเนี่ยตอนนี้ของยังมีอยู่นะครับที่บอกไม่พอเนี่ยก็เป็นช่วงที่เป็นบางอันนะเนื่องจากนวัตกรรมเนี่ยเขาผลิตได้น้อยอยู่แต่หลังวันที่18ไปแล้วก็จะมีของเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่ารอแมทเทียลเข้ามานะครับตามนโยบายของสปชเนี่ยเราให้เน้นนะครับสินค้านวัตกรรมนะครับของไทยเพราะนั้นฝากร้านยานะครับช่วยส่งเสริมนะครับหรือช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบัญชีนวัตกรรมของไทยด้วยนะครับส่วนเจ้าอื่นนะครับที่มีอยู่ที่มีของอยู่อีก2เจ้าที่ทางสภาหาให้ท่านก็สนับสนุนเขาเพราะเขาเตรียมสต็อกให้กับทางเราแล้วในราคาที่40บาทนะครับส่วนจะเป็นเจ้าอื่นที่ท่านสามารถหาได้ถูกกว่าเช่นองค์การเภสัชกรรมหรือเจ้าอื่นนะครับท่านก็สามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดหาเองได้นะครับอันที่1นะครับอันที่2เรื่องภาษีนะครับเรื่องภาษีก็ยังต้องขอบคุณทางอาจารย์อภิชาตินะครับนะว่ากำลังดำเนินการอยู่ถ้าสามารถทำได้แบบนั้นก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการที่เราช่วยนะทางสปช.ในแง่ของการเรื่องโรคระบาดนะครับอันนั้นก็จะเป็นขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะเกี่ยวกับร้านยานะครับที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองดูนะเนื่องจากมันเป็นการเปลี่ยนถ่ายระบบใหม่นะครับจากการที่การจ่ายของเดิมนะครับมาเป็นระบบที่เป็นภายใน 24-48 ชั่วโมงเนี่ยนั้นช่วงแรกนะครับมันมีความขรุขระอยู่บ้างนะครับต้องขอโทษพวกเราด้วยนะครับแต่คิดว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะเดินด้วยระบบของมันตัวมันเองนะครับก็จะทำให้ระบบต่างๆเดินได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการจ่ายที่เร็วขึ้นนะส่วนเฟสที่1นะฮะก็เห็นทางสปช.ก็จะจ่ายให้ประมาณกลางเดือนนี้นะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบอันนึงที่สำคัญมากเลยครับการจ่ายขอให้จ่ายในกลุ่มเสี่ยงนะครับในฐานะที่ผมเป็นบอร์ดด้วยนะครับการจ่ายชุดนี้ขอให้เป็นจ่ายในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็2ชุดนะครับใน10วันนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกอันนึงที่สำคัญนะถ้าท่านพบเห็นนะครับชุดนะฮะของ ATK ที่จ่ายไปนะในโครงการนี้ถ้ามีปัญหานะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามนะที่ท่านจ่ายไปให้กับประชาชนในโครงการสปช.เนี่ยท่านรบกวนแจ้งมานิดนึงนะครับมาให้ทางสปช.ทราบก็ได้หรือทางสภาเภสัชกรรมทราบก็ได้นะครับพวกผมเป็นประธานในการติดตามการใช้นะชุด ATK ของสปช.อยู่นะครับเพราะนั้นเราได้รายงานว่าเป็นอย่างไรอีกอันนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คือขอให้ร้านยาเน้นนะครับให้ประชาชนที่รับชุดไปแล้วเนี่ยนะครับช่วยบันทึกผลนะฮะการตรวจด้วยทางเราจะได้ประมาณการสถานการณ์ได้ว่าตอนนี้มีการติดนะฮะหรือมีผู้ที่ติดเชื้อจากการใช้ชุด ATK เนี่ยที่มีผลบวกปริมาณมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ฝากร้านยาทุกร้านนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับช่วยแจ้งประชาชนด้วยให้ลงผลของชุด ATK ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ถ้าท่านนะมีเพื่อนหรือมีร้านยานะฮะที่ต้องการเข้าร่วมเรียนเชิญนะครับเราต้องการให้นะโครงการนี้เนี่ยเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าใครติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผลบวกหรือผลลบต่างๆนะครับนั้นเรียนเชิญนะครับก็ขอบคุณนะฮะทางสปช.นะครับแล้วก็อาจารย์นะอาจารย์สุนีหรือแม้กระทั่งพี่หมูของเรานะครับนะฮะแล้วก็พี่กิตตินะครับแล้วก็มีผลด้วยนะครับหลายๆคนที่ร่วมกันตรงนี้เราประชุมกันบ่อยมากนะครับเพื่อหาทางออกให้พวกเรานะครับปัญหาต่างๆที่เราร้องที่เราแจ้งมานะครับก็วันนี้คงจะได้ความกระจ่างนะครับอันนี้ผมขอพูดเบื้องต้นก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณพี่ปิชาอย่างสูงนะครับพี่ปิชาได้มีส่วนช่วยโครงการนี้มากมายเลยนะครับแล้วก็พี่กิตติและทีมของสภาเภสัชด้วยนะครับทำให้สามารถทำได้ตามกำหนดเวลาที่เราคุยกันนะครับถามเจี๊ยบนิดหนึ่งครับเจี๊ยบก่อนที่พี่สุนีหรือใครจะมีความเห็นหรือเพิ่มเติมคือองค์การเภสัชเขาเริ่มไหลซัพพลายเข้ามาแล้วยังครับเจฟครับในส่วนขององค์การเภสัชเขายืนยันว่าเขากันให้เราประมาณ2ล้านต่อเดือนตามที่ท่านผู้อำนวยการองค์การแจ้งเราไว้ค่ะอาจารย์เพียงแต่ว่าเขาก็รออยู่แต่ขั้นตอนอาจจะเยอะค่ะครับไม่ครับตอนนี้เข้ามาเยอะแล้วยังครับเจฟที่ว่า2ล้านน่ะสามารถกระจายออกไปตามร้านได้ประมาณเท่าไหร่ละคือมีร้านที่
ซื้อจากทาง GPO เนี่ยไม่น่าจะเกินแสนเองอะค่ะอาจารย์อ๋อก็เป็นเรื่องดีมานด์ซัพพลายที่เจอกันเองเนาะหมายความว่าแต่ละร้านแต่ทางสภาค่ะช่วยประสานงานส่งรายชื่อของร้านเนี่ยค่ะไปรอที่ GPO แล้วค่ะแล้วก็บางส่วน GPO ก็พยายามที่จะติดต่อไปทางร้านเหมือนกันค่ะอาจารย์ได้แต่ครกับ็เขาก็รออยู่ว่าทางร้านจะมีความต้องการด้วยหรือไม่ค่ะอาจารย์ครับต่อไปท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์สุนีหรือท่านอื่นเชิญนะวันนี้ไม่ทราบพี่กิตติมาด้วยเปล่าครับขออนุญาตค่ะเป็นที่ปาค่ะในส่วนของสภานะคะสรุปในเรื่องของการจ่ายเงินอาจารย์ว่าD0 ถึง3เนี่ยเราก็จะจ่ายให้ตีซะว่าวันที่8นะคะส่วนที่ D4 5 6ต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็น7 8 9ถูกไหมคะก็จะเป็นอีกล็อตนึงว่าจะรีลีสออกมาเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมคะแล้วก็ร้านที่จะจ่ายในช่วงแรก0ถึง D0 ถึง D3 ที่จะจ่ายวันที่8เนี่ยก็จะต้องเป็นร้านที่ทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะอาจารย์วัน D0 ถึง D3 จะจ่ายอาจารย์คะวันที่8นี่คือวันอังคารหนูขอญาติจ่ายประมาณสักวันพุธนะคะอาจารย์ก็คือเงินน่าจะถึงที่ร้านยาถามว่าเคสที่เราจ่ายก็คือเป็นเคสที่มีทุกอย่างครบนะคะก็คือทำสัญญาแล้วมีรหัสบัญชีมีทุกอย่างเนาะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันหากมันมีข้อมูลมันจะมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่มันเกิดเออร์เลอร์ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ทางกรุงไทยเขาแก้ไม่ทันจำนวน 4% เนี่ยค่ะก็จะยังไม่จ่ายก็จะจ่ายส่วนใหญ่ออกไปก่อนประมาณ 96% ที่เราเจอณตอนนี้ที่ข้อมูลมันคลีนนะคะก็ส่วนน้อยที่ไม่คลีนนะคะข้อมูลที่จ่ายออกเงินที่จ่ายออกไปอาจารย์ออกมาเป็นวันไหมคะหรือเป็นก้อนเดียวอาจารย์เป็นก้อนเดียวเลยค่ะเป็นก้อนเดียวแล้วเขาจะมีการสอบทานหรือว่าแยกในแต่ละวันเขาได้จากตัวระบบไหนยังไงพระอาจารย์คือณตอนนี้ระบบไม่ว่าจะระบบรายงานระบบอื่นเนี้ยก็ยังค่อนข้างยากแต่ว่าเราจะพยายามทำอาจจะพยายามทำให้เป็นแมนนวลไปก่อนทำเป็น Excel แล้วก็จะอาจจะต้องส่งไปตรงไปที่ร้านนะเดี๋ยวจะประสานคุณเจี๊ยบอีกทีว่าจะยังไงให้ร้านยารู้ว่าเคสนี้เป็นเคสไหนเขาได้เงินเป็นวันไหนค่ะจะแยกเป็นรายวันแล้วก็เป็นรายบุคคลให้ค่ะจะพยายามทำให้ดูได้แต่ว่าช่องทางอาจจะไม่ออโต้อาจจะเป็นเมลหรือเป็นอะไรไปก่อนนะจ๊ะในช่วงแรกค่ะประเด็นที่สองที่เรียนถามในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะคะไม่ทราบถามตอนนี้ได้ไหมคะการขึ้นทะเบียนของเฟสสองหรือยังไงดีคะเทียบถามได้นะคะช่วงนี้เป็นพื้นที่ของห้องประชุมเลยค่ะก็ในการขึ้นทะเบียนของเฟสร้านที่สมัครขึ้นทะเบียนในเฟสสองเนี่ยค่ะเข้าใจว่าสปช.ในกำลังเร่งให้แต่ละเขตเนี่ยทำสัญญากับร้านให้เสร็จนะคะอันนี้ขอความมั่นใจว่าน่าจะเสร็จภายในอาทิตย์นี้ไหมคะปันใจอยู่ไหมครับปันใจได้ค่ะอยู่ค่ะอยู่ค่ะเราได้คุยกับสปสช.เขตแล้วนะคะแล้วก็จะส่งมีการส่งมอบงานต่อค่ะส่วนตรงนี้เดี๋ยวคงต้องแต่ละเขตอะค่ะก็รับไปแล้วก็ไปเร่งรัดแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะส่งต่องานให้ทางสปสช.เขตแล้วนะคะเราคุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปสัปดาห์ค่ะปันใจครับเมื่อยื่นเอกสารประมาณกี่วันครับที่ว่าสามารถเรียบร้อยตั้งแต่ประกาศแล้วก็ทำสัญญาประกาศแล้วสามารถดำเนินการได้เลยใช่ไหมแล้วก็รอสัญญากับเวนเดอร์เอกสารตอนนี้นะคะเราขึ้นทะเบียนทุกวันนะคะอย่างเต็มที่นะคะที่ผ่านมาตอนนี้เรากระจายให้เขตช่วยเพราะว่ามันมาเป็นคอขวดเป็นหลักหลายร้อยนะคะพอกระจายให้เขตช่วยแล้วเนี่ยเมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยวันที่มีประกาศขึ้นทะเบียนมีผลนะคะร้านยาสามารถให้บริการได้นะคะแล้วก็เรื่องเมื่อทำสัญญาแล้วอะค่ะก็จะเบิกจ่ายได้โดยเบิกจ่ายย้อนกลับไปณวันที่ประกาศมีผลค่ะทีนี้เรื่องของการทำสัญญาเนี่ยมันมีเรื่องของเอกสารความครบถ้วนพร้อมทั้งสองฝ่ายนะคะคือทางร้านยาก็ต้องมีเอกสารให้ครบถ้วนด้วยอย่างที่ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็จะเตรียมส่งมอบเขต1ถึง13เนี่ยค่ะ
เอ้ยโทษค่ะเขต1-12ไปยังสปสช.เขตนะคะซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือสปสช.เขตที่จะเร่งรัดตรงนี้นะคะพอดีเพิ่งคุยกันเมื่อปลายสัปดาห์นะคะส่วนสปสช.เขต13เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีการประสานกลับไปให้แชทให้เข้ามาในกลุ่มไลน์ที่แจ้งไปนะคะเราโยนข้อมูลลงไปในแชทแล้วนะคะเมื่อแอดไลน์เข้ามานะคะจะมีการนัดแนะกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เชิญเข้ามาที่สำนักงานนะคะเพื่อมาเซ็นสัญญากันค่ะยังไงก็ตามเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประสานงานแต่ละเขตเนี่ยรู้สึกว่าเรายังได้ตัว QR code ที่เป็นของแต่ละเขตไม่ครบนะคะอาจจะเบื้องเอกสารขอเบื้องหลังอีกทีหนึ่งค่ะพอดีมีคำถามนิดนึงค่ะว่าพอดีถามไกลไปหน่อยน้องๆจะถามมาว่ากรณีถ้าสิ้นสุดโครงการสามารถที่จะเอาเอทีเคที่เหลือเนี่ยจำหน่ายได้เองเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ขึ้นกับไม่ได้ห้ามนะคะอันนี้น่าจะนี่ผมตอบนะครับอาจารย์ไม่ได้ห้ามครับอาจารย์ครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดูแลประชาชนในร้านอยู่แล้วนะครับอาจารย์เพียงแต่ว่าในช่วงระหว่างโครงการก็ส่งตามหลักเกณฑ์แต่ว่าท่านเจเดชยังเคยพูดเลยนะครับว่าสามารถที่จะอย่างเช่นสมมุติว่ามีประชาชนบางคนมาประเมินแล้วไม่เสี่ยงนะครับอาจารย์แล้วอยากจะซื้อนี่ก็ผมว่าทางร้านสามารถจัดชุดบริการให้ได้ครับเพราะว่าเขาอยู่นอกหลักเกณฑ์ที่จะมาเบิกแต่เขาต้องยินดีใจเองอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับครับมีเคสที่น้องๆมีกังวลและถามมาอาจารย์ว่าคนไข้เนี่ยประเมินตัวเองว่ามีความเสี่ยงแต่พอมาคุยกับเภสัชกรแล้วเนี่ยเภสัชเราพบว่าเขาไม่ได้เสี่ยงทีนี้ต้องยอมรับว่าเภสัชก็ไม่กล้าที่จะเอาเกมส์เขาหรือไม่จ่ายนะคะอาจารย์เคสนี้เราก็เลยเจอว่าเราก็เลยจำเป็นต้องจ่ายทั้งที่เราอธิบายแล้วอันนี้คือความลำบากใจก็เรียนให้อาจารย์ทราบค่ะครับครับอาจารย์ขอบคุณมากครับแต่ถ้าฟื้นได้ก็อธิบายหน่อยก็ดีครับประชาชนจะได้รู้จักรับผิดชอบนะครับจันครับขอบคุณครับค่ะหมดแล้วค่ะเบื้องต้นค่ะครับอาจารย์ผมมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับอาจารย์ครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการโครงการเนี่ยเรามีการตรวจแบบนาโซลนะครับจมูกนะครับแล้วก็ทางน้ำลายนะครับซึ่งตอนนี้มันมีประเด็นก็คือว่าอยากให้ร้านทุกร้านนะครับแนะนำการใช้การตรวจน้ำลายให้ถูกต้องนะครับการตรวจน้ำลายถูกต้องก็คือต้องงดน้ำงดอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มนะฮะที่แอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มพวกน้ำอัดลมต่างๆนะครับงดการใช้mouthwash นะครับหรือว่าการแปรงฟันนะครับนะต้องห่างทิ้งช่วงประมาณนะครึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะมีการเก็บน้ำลายได้วิฉะนั้นผลออกมาจะเป็น false positive หมดนะครับคนจะตื่นตัวว่าคนมาเป็นบวกแล้วต้องมาขอยาขอแล้วเข้าระบบต่างๆเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นอยากจะแนะนำว่าการตรวจถ้าใครใช้แบบสรีว่าก็ขอแนะนำอย่างที่บอกนะครับงดทุกอย่างก่อนหนึ่งครึ่งชั่วโมงก่อนมีการตรวจนะครับการเก็บน้ำลายนะครับแจ้งเพื่อทราบครับขอบคุณครับพี่บิชาครับครับอาจารย์ค่ะลำดับถัดไปท่านอาจารย์สิริรัตน์ค่ะอาจารย์ค่ะจากสภาเทคนิคการแพทย์ค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีท่านรองเลขาธิการนะคะสิริรัตน์นะคะอุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์ค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่ให้ร่วมโครงการต่อในเฟส2นะคะคลินิกที่มาร่วมบริการตอนนี้ต่ออายุจากของเก่านี่42คลินิกนะคะคลินิกเทคนิคการแพทย์แล้วก็ยังมีรายที่ขึ้นทำสัญญาขึ้นทะเบียนใหม่อะค่ะก็ยังค้างอยู่นะคะประมาณ10กว่าล้านน่ะนะประมาณเกือบ10ล้านนะคะตอนนี้เขาก็จะต้องไปตามเองไหมคะหรือว่าเดี๋ยวทางสปสช.จะดูแลต่อให้ในเรื่องของการกระจายเขตนะคะพี่ทางไว้กินอะดูทรงไม่อร่อยมากอะคอนเซ็ปต์คือต้องเมื่อกี้เสียงแทรกใช่ไหมคะเป็นร้านที่ไม่มีโอกาสอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์ต่อก็อยากฝากบอกว่าจะช่วยงานให้หน่อยนะคะเพราะว่าน้องเขาก็ถามกันมาว่าเมื่อไหร่จะทำสัญญาเสร็จอะค่ะนะอันที่หนึ่งอันที่สองเรียนถามอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะเรื่องการติดต่อองค์การเภสัชอะค่ะที่เมื่อกี้บอกนะคะเราสามารถติดต่อได้โดยตรงหรือต้องผ่านสภาเภสัชคะจะได้ทำเรื่องเข้าไปอยู่ในกลุ่มสภาเภสัชแล้วก็ขอให้น้องเขาติดต่อประสานงานจัดซื้ออะค่ะเรื่องชุดตรวจ ATK นะคะที่จะซื้อนะคะถ้าสมมุติหาไม่ได้แล้วเราจำเป็นต้องติดต่อองค์การเภสัช
คลินิกการแพทย์เขาสามารถติดต่อโดยตรงหรือว่าต้องผ่านสภาเภสัชอีกครั้งหนึ่งคะหรืออย่างไรนะขอคำแนะนำด้วยค่ะอาจารย์ปีชาด้วยค่ะอนุญาตสอบให้ได้ไหมคะค่ะอาจารย์เป็นที่พาค่ะพอดีในรายชื่อเนี่ยจริงๆแต่ละสภาเนี่ยสามารถที่จะส่งรายชื่อไปให้กับองค์การเภสัชนะคะเหมือนที่สภาเภสัชทำอะค่ะร้านใดที่ขึ้นทะเบียนเราก็ส่งรายชื่อไปให้กับแต่ละซัพพลายเออร์ได้โดยตรงอะค่ะเขาก็จะมีเราสามารถส่งได้ส่งให้ซัพพลายเออร์ได้เลยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราติดต่อซัพพลายเออร์แล้วก็ส่งไปได้เลยนะคะเดี๋ยวทางสวช.ส่งรายชื่อของคลินิกเทคนิคการแพทย์ให้ด้วยค่ะอาจารย์ให้กับ GPO ค่ะให้องค์การเภสัชค่ะเพราะฉะนั้นยังมีรายที่เพิ่มเดี๋ยวก็ต่อเติมทีหลังไปอีกทีแล้วกันนะคะสำหรับรายใหม่ได้ค่ะอาจารย์ค่ะมีประเด็นนึงค่ะสมมตินะคะสมมติมันระบาดมากแล้วเกิดมีการช็อตของไอ้ชุดตรวจแบบเดี่ยวเนี้ยค่ะหรือแบบ1ต่อ2เนี่ยนะคะน้องเขาจะสามารถจัดหาเอา1ต่อ20มาแพ็คได้ไหมคะอันนี้ถามตรงๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีคำถามอยู่เยอะเหมือนกันค่ะไม่ทราบว่าทางร้านขายยานี่ใช้1ต่อ1อย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่าถ้าอนาคตเกิดมีช่วงที่ระบาดเยอะๆแล้วไม่มีสินค้าเนี่ย1ต่อ20เนี่ยมาแบ่งได้ไหมคะอันนี้ถามไว้เผื่อนะคะครับแบ่งได้ครับนานครับครับแบ่งได้ครับตอนนี้แบ่งได้ครับเพราะของโครงการที่ตอนนี้มีอยู่ก็เป็นไม่ได้เป็นแพ็คเดียวนะครับเพราะนั้นก็ทุกคนก็ใช้การกระจายโดยที่แบ่งแพ็คกันนะครับก็จะมีของบริษัทที่เป็นนวัตกรรมของไทยนะครับก็เป็นแพ็คคู่นะครับก็คือ1กล่องมี2ชิ้นก็สามารถจ่ายแยกเป็น1กล่องได้เลยก็สะดวกขึ้นนะครับถ้าเป็นบางยี่ห้อก็จะเป็น20ชุดบางยี่ห้อก็เป็น25ชุดนะถ้าเป็นน้ำลาย25ชุดเนี่ยต้องมาแยกแบ่งเอานะครับอีกอันนึงฮะถ้าอาจารย์มีปัญหาในแง่ของเรื่องบริษัทที่เป็นซัพพลายนะครับนะอาจารย์ติดต่อได้ครับเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยด้วยครับก็จะช่วยหาผู้นำเข้าให้นะครับที่มีราคาที่เหมาะสมนะครับครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะก็คงมีคำถามเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะเชิญต่อเลยครับเจี๊ยบมีอะไรอีกไหมเจี๊ยบเชิญมีทางละอาจารย์สุภสิทธิ์ค่ะยกมือค่ะขออนุญาตเรียนถามครับผมได้ยินค่ะเชิญเลยค่ะผมเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะดีลกับซัพพลายเออร์ที่จะให้มีดีลสักเดือนหนึ่งฮะเพราะทุกวันนี้ตอนนี้คาดว่าทุกเจ้าเนี่ยจะจ่ายสดหมดทุกเจ้านะฮะเป็นไปได้ไหมครับอันนี้อาจจะต้องรบกวนทางอาจารย์ปีชานิดหนึ่งนะคะว่าพอได้ไหมค่ะครับอันนี้ก็จะพยายามติดต่อให้ครับเพราะเบื้องต้นเนี่ยเขาไม่รู้จักเรานะครับเวลาเขาไปค้าขายเนี่ยเขาก็เลยใช้เก็บเงินสดก่อนเดี๋ยวจะไปคุยเจรจาให้ว่าถ้าเป็นการรีพีทออเดอร์น่าจะให้เครดิตให้นะครับเดี๋ยวผมจะดีลให้ครับนะครับจะให้หยุดอีวันลูกก็ขอบคุณมากครับเพราะว่าล็อตแรกผ่านไปแล้วฮะก็กำลังจะสั่งล็อต2อยู่ก็คาดหวังว่าจะได้เครดิตนะครับขออนุญาตถามพื้นที่ในลักษณะนี้นิดนึงค่ะในพื้นที่อาจจะมีผู้ยี่ปัวนะคะพูดตรงๆนะคะไม่ทราบพอจะมีบ้างไหมคะที่ถ้าหากว่าจะให้ช่วยเจรจาหรือเจรจาในภาพรวมความหมายคือหมายความว่าให้มีหน่วยของรัฐไปด้วยว่ามันเป็นโครงการที่มีอยู่จริงนะแล้วก็เจรจากับร้านในลักษณะที่หมายถึงร้านที่เป็นขายส่งนะคะในลักษณะแบบนี้แล้วก็ร้านขายส่งนี้เขาอาจจะรู้จักร้านยาในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ของเขาได้บ้างแล้วก็มีความมั่นใจกันได้บ้างแบบนี้ค่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วพื้นที่นัดกันให้เราก็ยินดีไปช่วยเจรจาหรือไปยืนยันกับเขาว่ามันเป็นโครงการของรัฐอยู่นะคะอาจารย์อันนี้ฝากไปในพื้นที่ด้วยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับทางภาคใต้ก็ทำในลักษณะนี้การส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เสนอมาเพื่อที่ก็จะได้ลดภาระในการจัดหาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นทางออกเพิ่มเติมนะคะครับรับทราบครับค่ะทางหมอยาเซ็นเตอร์ค่ะเชิญค่ะ
สวัสดีค่ะไม่แน่ใจว่ามีคนสอบถามไปหรือยังนะคะเรื่องของการโอนค่าตอบแทนนะคะพอดีว่าอันนี้ถามไปที่ฝ่ายสัญญาค่ะฝ่ายสัญญาบอกว่าน่าจะเสร็จใช้ระยะเวลา1เดือนจะถามว่าการจ่ายค่าตอบแทนครั้งแรกอะค่ะอันนี้เป็นร้านยาที่เพิ่งเข้าร่วมเฟส2นะคะจะจ่ายงวดแรกในวันที่9พร้อมกับร้านยาอื่นๆด้วยไหมคะหรือว่าต้องรอสัญญาให้เรียบร้อยก่อนการจ่ายเงินกับสัญญามันลิงก์กันไหมคะขอบคุณค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลได้ยินค่ะเดี๋ยวกำลังรอทีมอยู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจี๊ยบพี่ตาตอบให้ค่ะเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขออนุญาตนะคะอาจารย์พอดีถ้าพูดถึงเรื่องสัญญามันเชื่อมกับการจ่ายหรือเปล่ามันเชื่อมนะคะณวันนี้ด้วยความที่ถ้าเป็นหน่วยใหม่ถ้าเป็นหน่วยเดิมเขามีสัญญามีเวนเดอร์ในระบบแล้วอะค่ะมันก็เลยจ่ายได้เร็วแต่ถ้าเป็นหน่วยใหม่เนี่ยเรากำลังเร่งทำสัญญามันก็เลยเป็นที่มาว่าเราให้เขตช่วยทำสัญญาด้วยเวลาทำสัญญาเสร็จเนี่ยทำสัญญาเสร็จเนี่ยไม่น่าจะเกินวันหนึ่งของการกำหนดเวนเดอร์สำหรับจ่ายเงินอะนะคะก็น่าจะมีช่วงเวลาของการดึงข้อมูลไปของขาจ่ายไปอีกสักไม่แน่ใจอะค่ะตรงขาจ่ายแต่ว่าโดยสัญญาแล้วเนี่ยพอทำสัญญาแล้ววันไม่น่าจะเกิน1วันนะคะหลังทำสัญญาเนี่ยเราจะมีรหัสพร้อมจ่ายอะค่ะก็ต้องเรียนอาจารย์แบบนี้ค่ะอาจารย์เทียบพอจะทราบตรงสเต็ปตรงที่ดึงข้อมูลจ่ายไหมคะอันนี้ที่ถามฝ่ายขออันถามเพิ่มเติมนะคะพอดีฝ่ายสัญญาเขาแจ้งว่าจะมีการส่งในรูปแบบของเอกสารมาให้ปริ้นเพื่อให้เซ็นแล้วก็ต้องมีการส่งกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่ามันก็จะมีระยะเวลาในการรับเรื่องของเอกสารอีกเขาบอกว่ารวมๆเนี่ย1เดือนอันเนี้ยพอจะเร็วกว่านี้ไหมคะจะได้วางแผนค่ะเข้าใจอาจารย์แล้วค่ะมันเป็นมันระบบเดิมแต่ละว่ากรณีนี้คิดว่าน่าจะปรับระบบมันน่าจะเร็วขึ้นตรงที่ว่าจังหวะของการลงนามสัญญาเราอะแต่ว่ามันมาติดตรงโควิดแต่ว่าเราจะหาวิธีถ้าเกิดเป็นแบบนี้ได้ไหมฮะอาจารย์แต่ละท่านที่อยู่ร้านยาค่ะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าทางเราดีลเรื่องทำสัญญาอะไรกันเสร็จแล้วทางร้านยาเนี่ยจะสะดวกไหมมาเซ็นไม่แน่ใจว่าท่านเลขาจะเห็นด้วยไหมท่านกลัวเรื่องโควิดมากอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเกรงว่าจะมีเจ้าหน้าที่เราติดโควิดไปเซ็นไม่ค่อยเกรงว่าจะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าบางท่านอยู่ไกลแล้วก็อาจจะเซ็นเป็นออนไลน์ได้ไหมคะเซ็นแล้วก็ส่งเป็นเอกสารทางออนไลน์ไปทางอีเมลอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะสแกนเป็นไฟล์ PDF ไฟล์กลับไปอะไรเงี้ยพอจะเป็นไปได้ไหมคะจริงๆระบบที่เราออกแบบไว้เป็นตัวนี้ค่ะวันภายในสัปดาห์นี้ค่ะแต่ถ้าระบบเดิมเรานะคะคือทำได้เลยแต่ว่าตอนนี้ระบบออนไลน์ที่พูดถึงกันอยู่เนี่ยภายในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะดูในเชิงกฎหมายประเด็นคือถ้าเป็นทางกฎหมายเรายังไม่ได้พูดถึงกรณีที่อ๋ออาจารย์อยากให้ขอโทษค่ะอาจารย์คะเข้าใจว่าคงอยากให้เอาตัวนี้มาแล้วเดินหน้าเรื่องการจ่ายไปก่อนแล้วตัวนั้นส่งจริงตามมาไหมคะอาจารย์ต้องส่งตัวจริงกลับมาด้วยนะอ๋อเอออย่างนั้นก็ดูเป็นไปได้แล้วก็รวดเร็วกว่านะคะถ้าเป็นแบบนั้นจะสะดวกไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้ค่ะอาจารย์รับข้อเสนอแล้วเราจะมาปรับตรงเนี้ยเดี๋ยวจะไปคุยกับทีมค่ะน่าจะออกแนวนี้มากกว่าคือก็ให้ทางร้านยาเซ็นแล้วก็ส่งกลับเข้ามาแล้วทางเราเซ็นแล้วก็ส่งตัวจริงคู่ฉบับกลับไปให้เพียงแต่ว่าจังหวะของการส่งไปนะจะไม่ใช่ฝั่งเราส่งไปให้ทางร้านยาเป็นคนปริ้นมันก็จะเร็วขึ้นมาอีกสเต็ปอะค่ะโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อาจจะทางเขตเราอาจจะง่ายกว่ากทม.อยู่นิดนึงอะค่ะทางเขตเราเพราะว่าเป็นไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวแต่ว่าแต่วันนี้น่าจะไม่มีทางเขตเราอยู่ด้วยว่าแต่ละเขตก็จะออกแบบเฉพาะกิจของแต่ละเขตอะค่ะ
แต่ว่าก็น่าจะคุยกันง่ายกว่าในกรุงเทพแต่ของเราในกรุงเทพเนี่ยอาจจะใช้วิธีว่าให้ทางร้านยาปิ้นนะคะแล้วก็เซ็นมาเลยแล้วก็ส่งเข้ามานะคะมันก็จะลดไปอีกขาหนึ่งน่าจะเร็วขึ้นค่ะอาจารย์ได้ค่ะงั้นฝากเรื่องความเร็วของการผลิตสัญญาด้วยนะคะได้ค่ะอาจารย์สปีดแล้วค่ะนี่หาพนักงานมาเพิ่มในอาทิตย์นี้ค่ะจะระดมทำให้อาจารย์เลยเกรงใจเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยเลยค่ะค่ะขออนุญาตค่ะก่อนจะมีคำถามถัดไปนะคะเมื่อกี้มีบางท่านให้วางคู่มือในการขึ้นทะเบียนเป็นไวท์ลิสต์นะคะได้วางไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะตอน2:08 PM นะคะเอามันจะเป็นไฟล์ชื่อเป๋าตังกับ ATK 2022นะคะหน้าไวลิสต์นี่จะอยู่การขึ้นทะเบียนไวลิสต์จะอยู่หน้า13เป็นต้นไปค่ะเชิญคำถามถัดไปค่ะมีท่านใดยกมืออีกไหมคะดูน่าจะครบแล้วไหมเจี๊ยบเพราะว่าดูแต่ละคนก็ไม่ได้ค่อยได้ถามอะไรละเอามีคุณเผ่าพงษ์เชิญครับเชิญอาจารย์เผ่าพงษ์ค่ะพอดีอันนี้เป็นการคุยของระหว่างร้านยากับสปสช.ครับเราไม่แน่ใจว่ากับ KTB เนี่ยเราจะอะไรยังไงได้บ้างเพราะว่าผมว่าในกลุ่มของเราตอนที่เราทำงานจริงมันก็จะมีติดขัดอยู่พอประมาณคราวนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเราจะคอนแทคกับ KTB แบบไหนยังไงได้บ้างอะครับเพราะว่าอย่างตัวแอปพลิเคชันโลเคชันขึ้นไม่ขึ้นตรงไม่ตรงหรืออะไรเงี้ยครับมันจะมีคำถามเชิงเทคนิคอยู่พอประมาณเหมือนกันซึ่งอันนี้อาจจะต้องหาตัวแทนของ KTB เหมือนเดิมในกลุ่มอาจจะมีตัวแทน KTB เข้ามานะครับตอนที่เราทำกลุ่มไอ้ ATK ของเพศัตนะครับแต่ว่าพอตอนหลังไม่แน่ใจว่ายังไงเห็นเขาไม่รีสปอนส์แล้วก็เหมือนรีบออกไปจากกลุ่มอะครับผมก็เลยว่าถ้ามีตัวประสานของ KTB มานิดนึงถ้าเป็นไปได้มันก็จะทำให้เรื่องเทคนิคอะครับเพราะว่าเราคงไม่แน่ใจว่าข้อมูลตรงไม่ตรงขึ้นไม่ขึ้นหรือว่าอย่างไอตัวแอปทำไมมันโหลดแล้วมันไม่ขึ้นเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นเชิงเทคนิคเลยว่าน่าจะต้องมีตรงนี้อีกนิดนึงด้วยครับอาจารย์ขอบคุณครับค่ะขออนุญาตค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีประชุมตามงานกับ KTB จะเสนอเขาให้ในกรณีที่เป็น2ช่องทางคือให้ยังคงมีกรุ๊ปไลน์ที่เป็นร้านยากับ KTB ยังอยู่นะคะแล้วก็ให้เขาตอบนะคะกับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าอาจจะจัดแบบนี้แต่ว่าเป็นวันที่เฉพาะเป็นร้านยากับ KTB เลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะไปแจ้งแล้วก็หาวันที่เขาสะดวกอีกทีนึงแล้วก็มาเรียนให้อาจารย์ทุกท่านทราบอีกทีนึงนะคะค่ะครับขออนุญาตครับอ๋อค่ะท่านรองอีกท่านนึงนะคะขออนุญาตค่ะท่านรองอัธพรค่ะอาจารย์โอ้นี่ตัวจริงมาแล้วอาจารย์เอกเชิญครับขออนุญาตนิดเดียวครับเบื้องต้นนะฮะอาจารย์ก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์เจี๊ยบได้กรุณาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าถ้าหากอาจารย์ติดขัดเรื่องเทคนิคประการใดเนี่ยถ้าจะกรุณาลิสต์ให้ผมสักนิดนึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงเนี่ยจะมีการสรุปกันอยู่แล้วนะฮะเป็น weekly meeting แล้วก็จะได้นําเข้าเลยนะครับแล้วก็จะได้รีบแก้ให้อาจารย์นะครับก็ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยลิสต์มาให้ผมสักนิดนึงนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ขาค่ะสอบถามอีกนิดนึงค่ะบางทีเนี่ยทาง open chat ของร้านยากับคลินิกเนาะเขาบอกว่ามีอะไรให้ติดต่อสปสช.บางค่ะบางข้อเนี่ยมันขึ้นมาให้กด1330กด17มันไปอัตโนมัติหรือเปล่าคะกลัวว่า1330เนี่ยตอนนี้คนไข้ก็เข้ามาเยอะกลัวเขาจะไม่รับนะคะเวลาที่ในร้านยาหรือคลินิกมีปัญหาเนี่ยเขาจะให้พิมพ์เบอร์ให้เราโทรไปที่1330ค่ะอยากเรียนสอบถามว่า130นี่มันอัตโนมัติเข้าไปเบอร์ย่อยเลยใช่ไหมคะกด17นี่คือจะไปเจอคนที่ตอบเรื่องแอปพลิเคชันเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการทำงานครั้งนี้ค่ะเพราะว่าพอหลังเวลาแล้วก็มันจะมีตัวให้เราพิมพ์อัตโนมัติแล้วมันก็จะขึ้นมาค่ะเป็นห่วงเรื่องการติดต่อประสานงานกับ1330หลังจากที่ออโต้รีพลายมันตอบมาเนี่ยค่ะคือเฝ้าตอนนี้สิริรัตน์จะเข้าไปดูอยู่ในโอเพ่นแชทตลอดเวลาน้องเขาไม่ว่าร้านยาหรือคลินิกก็มีคำถามบางทีมันก็ตอบมาเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูให้อีกทีนึงนะคะอาจารย์ค่ะขออนุญาตเป็นพี่สราชัยค่ะแล้วต่อด้วยพี่หมูนะคะเป็นทิพาค่ะเชิญค่ะขออนุญาต
เรียนสอบถามเรียนกับนครสวรรค์สปชเขตนครสวรรค์ก็จะเรียนถามทางทะเบียนนิดนึงว่าไอ้สัญญาดำเนินการนี่ครับมันวันที่เริ่มดำเนินการนี่เวลาที่เจนในระบบแล้วมันจะได้วันมาวันหนึ่งเนาะอันนี้มันจะสอดคล้องกับวันที่ร้านยาสามารถที่จะเริ่มกระจายถูกไหมครับคราวนี้ไม่แน่ใจว่ามันเรียลไทม์วันนั้นที่สร้างหรือว่ามันย้อนหลังให้หรือว่าอย่างไรครับขออนุญาตขอความชัดเจนนิดนึงครับวันที่มีผลใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับวันที่ร้านสามารถที่จะกระจายแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนนะครับค่ะได้ค่ะอาจารย์วันที่มีผลของการดำเนินงานได้คือวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการยึดตามประกาศค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเวลาทำสัญญาของเราก็คือวันมีผลของสัญญาก็เป็นวันเดียวกันกับวันที่ประกาศมีผลเป็นหน่วยบริการค่ะแต่วันลงนามจะช้ากว่าก็แปลว่าอาจจะย้อนหลังขึ้นไปจากวันลงนามใช่ไหมครับนับผลงานตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการค่ะอาจารย์คะขอบคุณครับขออนุญาตต่ออีกนิดนึงค่ะอาจารย์หมูคะขออนุญาตอาจารย์ก่อนนะคะพอดีว่าถ้าเกิดระบบเราอ่ะเป็นถ้าเป็นว่าเรียนปรึกษาอาจารย์ทุกท่านอยู่ในนี้ด้วยเลยนะคะถ้าเกิดระบบเรานี่เป็นเพื่อให้มันเร็วนะคะถ้าทางร้านยาจะคีย์ในส่วนของตัวเองมาแล้วทางเรามาพูฟไอตัวสัญญาเนี่ยนะคะทางร้านยาคีย์ทางฝั่งนู้นออนไลน์มาเลยแล้วเราก็คีย์ข้อมูลในฝั่งของสำนักงานเข้าไปเรากำลังเตรียมระบบนี้ไว้ให้อยู่ทางร้านยาจะสะดวกไหมคะจะก็คือมันจะสามารถคีย์มาได้แต่ละร้านเลยคีย์เร็วก็ได้เร็วเลยแล้วเราก็มาพูฟให้เร็วแล้วก็พอได้ถ้าพูฟปุ๊บพอเราตอบกลับไปทางร้านยาปริ้นแล้วก็ส่งกลับมาทางอาจารย์แต่ละท่านจะสะดวกไหมคะอย่างนั้นอ่ะมันจะเร็วแต่ว่าต้องเริ่มจากตัวสัญญาตัวเป็นแบบฟอร์มของสัญญาที่เป็นเปล่าๆเป็นมาตรฐานใช่ค่ะอาจารย์จะเพิ่มเฉพาะบางช่องค่ะอาจารย์จริงๆก็ได้นะคะก็คือตัวสัญญาก็คือไอ้อยู่ในรายการที่อาจารย์ส่งให้ดูเมื่อกี้ถูกไหมคะนั่นคือตัวอย่างของสัญญาต้องทำกี่ชุดคะชุดเดียวใช่ไหมคะคีย์ครั้งเดียวค่ะอาจารย์แล้วมันจะปริ้นออกมาเป็น2ชุดแล้วเราก็ปริ้น2ชุดแล้วก็ส่งกลับมาทั้งคู่เลยพอมาถึงสสจสปชเราก็จะเสนอผู้มีอำนาจลงนามเสร็จแล้วก็ส่งต้นคู่ฉบับกลับไปให้อาจารย์ชุดนึงสปชก็เก็บไว้ชุดนึงแต่ว่าจริงๆพอมาถึงเราแล้วเนี่ยถือว่าเราพร้อมออกเวนเดอร์ไว้ดึงขาจ่ายไปแล้วทำคู่ขนานกันถ้าอาจารย์สิทธิ์สัญญามาสัญญาน่าจะไม่มีปัญหาค่ะก็คือเราก็รีบทำตัวสัญญาก็คือไม่ต้องให้ทางนี้ส่งมาใช่ไหมคะเราทำเลยแล้วก็ส่งไปที่แต่ละเขตเนี่ยส่งไปในยังกทม.ก็ส่งไปที่คอนแทคเพอร์ซันที่ให้ไว้เมื่อกี้ใช่ไหมคะค่ะอันนี้เราเริ่มที่กทม.ก่อนค่ะอาจารย์จนต่างจังหวัดเราก็ที่เขตเราอาจจะเป็นคนทำให้อยู่พอดีด้วยความที่ระบบมันเป็นระบบใหม่อาจารย์ที่เราอยากเอามาเร่งใช้ในพื้นที่ที่หน่วยเยอะๆก่อนก็เลยขอทำในส่วนของในกทม.ถ้าต่างจังหวัดน่าจะเร็วค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นระบบนี้เราจะเอามาใช้ในกทม.ก่อนแล้วถ้าเกิดมันเข้าท่าแล้วหน่วยเดิมที่เราหน่วยใหม่ที่จะเข้ามาหลังๆนี้เราก็จะใช้ระบบนี้เลยทั้งหมดค่ะอาจารย์ของกทม.เนี่ยเวลาเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กลับไปแล้วก็ส่งตัวจริงไปเนี่ยอีเมลเป็นที่ศูนย์ราชการใช่ไหมคะเป็นหรือเป็นที่ใช่ค่ะอาจารย์แล้วต้องแจ้งรายละเอียดที่ส่งสปชเขต13กทม.และวงเล็บว่าเอกสารสัญญานะคะค่ะเดี๋ยวให้น้องแจ้งที่อยู่เข้าไปในห้องกลุ่มไลน์ให้อีกทีนึงค่ะอาจารย์ค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มค่ะน้องเจฟคะก็คือวันนี้ร้านที่อยู่แล้วหายไปคือตอนที่1มีร้านแล้วก็วันที่2เนี่ยหายไปนะคะไม่ทราบว่ามีข้อมูลไหมคะว่าพรุ่งนี้ร้านเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วหรือยังคะค่ะเดี๋ยวก็เพิ่งได้ข้อมูล Google Form จากสภานะคะเดี๋ยวจะเอาไปทำให้ค่ะอัปเดตให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะถ้ามีประเด็นคำถามอื่นไหมคะสอบถามนิดนึงนะคะท่านอาจารย์เพนพิธาค่ะกรณีที่ร้านเปิดปิดชั่วคราวเนี่ยค่ะก็มีทางแบบฟอร์มที่ออกมาใหม่นี่ใช้ได้ทั้งร้านขายยาและคลินิกใช่ไหมคะสภาเภสัชจะช่วยส่งให้กับสปสช.ตลอดใช่ไหมคะ
พอดี Google Form ที่ส่งไปเป็นคลินิกคงช่วยด้วยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวกลายเป็นว่าจะตอบปัญหาของเขาไม่ได้ขออนุญาตเป็นเฉพาะร้านยานะคะเพราะว่าเราพอรู้จักแต่ถ้าคลินิกบางทีเราจะคอนแทคเขาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดความวุ่นวายหลายเรื่องเลยค่ะเรียนอาจารย์ศิริรัตน์ค่ะของคลินิกอาจารย์แจ้งมาที่เกียบเลยค่ะอาจารย์ค่ะเอาอย่างนั้นดีกว่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวตามตัวไม่ได้ค่ะแล้วจะทําให้ค้างของคลินิกค่ะกังวลอย่างนั้นมันมีกรณีปิดชั่วคราวยกเลิกแล้วก็ขอยกเลิกมันมี3ไอ้ความประสงค์ของร้านข้อ4เนี่ยค่ะมีปิดชั่วคราวยกเลิกแล้วก็เปิดหลังจากนั้นอันนี้สรุปว่าเป็นของร้านยาอย่างเดียวนะคะค่ะอาจารย์นะคะค่ะพอดีเป็นคือก็ฟอร์มที่ครีเอทมาจากสภาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเอามาเนี่ยเวลาสภาไปคอนแทคเดี๋ยวมันจะเกิดการคลาดเคลื่อนหรือจะสีละจะดูตัวอย่างแบบนี้ด้วยก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ให้อาจารย์ครีเอทฟอร์มแล้วก็ทำของคลินิกต่างหากอาจารย์ครีเอทฟอร์มได้เลยค่ะให้เหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่อยากให้คลินิกเป็นเจ้าของฟอร์มนั้นนะคะได้ค่ะค่ะแต่ว่ามันจะมีฟอร์มอีกฟอร์มนึงตอนสมัครใหม่เนี่ยอันนั้นก็เหมือนกันใช่ไหมคะให้ทำต่างหากใช่ค่ะให้แยกดีกว่าค่ะไม่งั้นมันคอนแทคยากแต่เพียงแต่ว่าตอนสมัครเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลในการยื่นกับบริษัทที่จะซื้อ ATK ไปที่พี่ปีชาได้เพื่อให้รู้โควต้านะคะประมาณนั้นค่ะแต่การขึ้นทะเบียนขอให้คอนแทคกับสปชโดยตรงดีกว่านะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ทราบมีประเด็นอื่นไหมคะสำหรับการติดต่อสปสช.เขต13หรือว่าสปสช.เขตอื่นๆนะคะเดี๋ยวในเอกสารที่ทางสำนักทะเบียนให้ไว้นะคะน่าจะมีเบอร์ติดต่ออยู่นะคะถ้าไม่มียังไงรบกวนคุณปานใจเพิ่มให้นิดนึงได้ไหมคะเพื่อที่ทุกที่จะได้เอาไปใช้ได้ค่ะก็ก่อนที่แล้วเราจะได้เผยแพร่ออกไปอีกรอบนึงค่ะค่ะเดี๋ยวจัดทำไฟล์ให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะทาง GPO ฝากลิงก์สำหรับสั่งซื้อ ATK มาให้อยู่ในแชทนะคะไม่ทราบอาจารย์ทุกท่านเห็นหรือยังคะพอดีประเด็นที่ GPO ล่าช้าเนี่ยก็คอมเพลนเข้าไปนะคะว่าไอ้การติดต่อเซลล์อะไรทั้งหมดเนี่ยมันไม่น่าจะสะดวกเพราะนั้นก็เลยเขาก็เลยครีเอทตัวเหมือนกับตัวลิงก์ที่เป็นไลน์เนี่ยค่ะมันจะได้คอนแทคแล้วก็ตรงไปยังคนที่ทำการออกออเดอร์เลยนะคะค่ะที่ลิงก์นี้นะคะจดไว้หรือถ่ายเก็บไว้นะคะยังไม่ทราบยังมีประเด็นอะไรอีกไหมคะเหมือนมีอาจารย์ยกมือนะคะเชิญเลยค่ะ KICP ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะเป็นร้านยานะคะจากเขต1นะคะจะขอสอบถามค่ะประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสค่ะก็คืออย่างกรณีถ้าเราทำให้กับกลุ่มผู้ปกครองอะค่ะที่ทำเพื่อให้เด็กนะคะทีนี้เวลาถ้าเกิดแจกเนี่ยมันก็จะมีแจกให้สำหรับเด็กแล้วก็มีของผู้ปกครองเองด้วยกรณีที่บอกว่าให้เก็บข้อมูลเพื่ออ้างอิงอะค่ะถ้าเป็นคือเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ5 คนเงี้ยแต่ว่าสามารถที่จะจดเป็นบันทึกเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวอ้างอิงอย่างนี้เลยได้ไหมคะคือโดยรวมมาได้นะคะแต่ว่าตัวท่านที่เขามีเบอร์โทรศัพท์ถ้าเขามีเป๋าตังก็ควรจะให้เขาพิสูจน์ตัวตนโดยสิทธิ์ของเขาตามเป๋าตังค์นะคะแต่ขณะเดียวกันสมมุติว่าเขามีลูกมาด้วยเราก็จะลงเลข13หลักของลูกเขาแล้วก็เบอร์ติดต่อเนี่ยก็คือเบอร์ของคุณแม่หรือเบอร์ของผู้ปกครองอะค่ะจะดีที่สุดอะค่ะคืออย่างน้อยจะได้มีอะไรที่ถ้าหากนะคะคนนอกมาตรวจสอบเขาก็จะได้อาจจะสุ่มสอบถามไปได้อย่างเนี้ยค่ะค่ะโอเคค่ะประเด็นที่2ค่ะขอถามนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าทางร้านนะคะถ้าเราสมมุติว่าเรากําหนดจํานวนที่เราสมมติเบื้องต้นเนี่ยทางร้านคิดว่าจะแจกอย่างสมมติแจกไว้300คนเนี่ยค่ะพอเราแจกครบแล้วเราสามารถที่จะแจ้งปิดชั่วคราวของร้านได้ถูกไหมคะที่เพื่อที่จะ
คนไข้ไม่เห็นเราเป็นหน่วยบริการเนี่ยค่ะคือแจ้งมาก่อนค่ะแล้วก็เรื่องนี้พยายามที่จะเร่งทาง KTB ให้อยู่ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะแต่ว่าก็คือพอแจ้งปิดแล้วก็กลับมาเปิดได้อีกครั้งถ้าเกิดสมมติมีจริงๆการแจ้งที่คำว่าตอนนี้ชื่อทุกท่านเนี่ยจะอยู่บนระบบอยู่แล้วยกเว้นว่าท่านที่เข้ามาใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้อัปเดตฐานทางสวสอาจจะยังไม่ได้อัปเดตฐานไป KTB นะคะแต่โดยรวมฐานก้อนใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ในระบบอยู่แล้วค่ะส่วนการให้แสดงหน่วยบริการใกล้ฉันเนี่ยก็เพื่อที่จะลดปัญหาที่ว่าถ้าหากเราหมดแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนไข้หรือประชาชนอาจจะเดินทางไปร้านถ้าเราอาจจะเป็นภาระได้ก็เลยใช้วิธีที่บายไม่ให้ประชาชนเห็นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสมมุตินะคะถ้าเกิดว่าบายอยู่เนี่ยแล้วท่านมีของกลับมาอีกเนี่ยท่านก็สามารถสแกนได้อยู่ค่ะแล้วก็การบอกเรามาแล้วก็จะเปิดให้อีกทีหนึ่งค่ะอ๋อหมายความว่าที่บลายอยู่ไม่มีรายชื่อแต่การสแกนก็ยังสามารถทำได้ถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะจะได้สบายใจกันได้ค่ะแล้วก็ระบบมันก็จะรวบรวมข้อมูลไว้ให้อยู่นะคะข้อมูลของท่านนะวันที่บลายก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะสุดท้ายเขาก็ดึงมาคำนวณในการจ่ายให้อยู่ดีค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเรียนเชิญอาจารย์เบญจมาพรค่ะเดี๋ยวตอบคำถามน้องเมื่อกี้นิดนึงตรงกรณีเปิดปิดนะคะมันจะมี Google Form ของสภาที่แจ้งเปิดปิดนะคะแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงตรงที่ว่าเราภายในเที่ยงนะคะเราส่งข้อมูลทางสปช.ส่งให้จะทำการตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วอีกวันนึงถึงจะได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เปิดปิดทันทีนะคะแล้วก็เกิดจนกว่า KTB จะสามารถทำโปรแกรมได้นะคะค่ะเชิญอาจารย์เบญจมาพรค่ะผมพยากรสมพงษ์นะครับเจี๊ยบแล้วก็อาจารย์ทุกท่านมันก็ใช้ไอแพดของภรรยาที่บ้านก็จะเรียน3เรื่องแล้วครับก็คือเรื่องแรกที่เจี๊ยบนำเสนอของเขตพื้นที่12ที่มีการเตรียมความพร้อมโดยการใช้ยี่ปั่วในพื้นที่2ล้านนะครับพูนในการสั่งซื้อในการทำให้ร้านทุกร้านเนี่ยสั่งซื้อในจำนวนน้อยได้100 200หรือ300หรือ500ได้ครับอันนี้การเตรียมการเราเนี่ยก็คือการทำให้ร้านทุกร้านเนี่ยเกาะกุดขั้นฟอร์มสั่งจำนวนปริมาณที่ต้องการตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วครับเพราะเราเชื่อว่าในโครงการนี้กับสภาพฤติกรรมแล้วก็สปช.ตั้งใจมุ่งมั่นให้บริการประชาชนในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เราก็สร้างความศรัทธาเชื่อมั่นให้กับร้านทุกร้านว่าเราจะเดินหน้าเราก็มีของเตรียมพร้อมตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วครับณวันนี้เราก็มีการสั่งไป3รอบแล้วก็ที่ได้ข่าวมาคาดว่าล่าสุดนะครับประมาณวันที่15ถึง18นี้ก็จะมีออเดอร์ของบริษัทยาต่างๆที่ขาย ATK นะจะเข้ามางั้นก็อยากหวังว่าก็จะคงมีความพร้อมอีกระดับหนึ่งที่ให้ร้านยาในเขตพื้นที่อื่นนะครับลองคูณกันดูนะครับให้ยี่ปั๊วดำเนินการสั่งการทำให้เกิดการจำนวนความสะดวกนะครับแล้วโดยที่ร้านยาญี่ปุ่นเหล่านี้ก็ดำเนินการด้วยทางวิชาชีพครับไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งถึงร้านในแต่ละร้านด้วยซึ่งนับว่าดีมากในเขตพื้นที่เขต12ทั้งเขต7จังหวัดเนี่ยครับประการที่2นะครับเรื่องของการอุทธรณ์นะครับจริงๆแล้วปัญหาอุทธรณ์ต้องมีแน่ๆครับผมก็อยากเสนอให้กรรมการอุทธรณ์นะครับประกอบด้วยกรรมการหลายฝ่ายโดยใช้ให้มีกรรมการส่วนหนึ่งเป็นของร้านยาเข้าไปช่วยนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยก็สร้างความเชื่อมั่นให้ระบบว่าจะมีร้านยาส่วนหนึ่งที่กรรมการเป็นตัวแทนเข้าไปพิจารณาคำสั่งอุทธรณ์ต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดปัญหาในส่วนของไวรัสหรือกระบวนการจัดแจกทั้งหลายทั้งปวงนะครับข้อที่3เรื่องของการมาตรการมาตรา44ของในหลักประกันสุขภาพครับเรียนอาจารย์ท่านว่าในการแจก ATK เนี่ยครับร้านผลิตกรร้านยาจะมีความเสี่ยงทุกๆร้านนะครับอาจจะมีการสัมผัสผู้ป่วยแล้วก็อาจจะมีการตรวจแล้วพบว่าผู้ป่วยมีการบวกแล้วก็ทำให้มีประชากรเนี่ยครับมีความเสี่ยงสูงมากที่จะรับเชื้อโควิดในการแพร่ระบาดครั้งนี้นะครับทีนี้มาตรการเยียวยาเนี่ยครับในเขตการดังก่อนเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ในจังหวัดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสกอร์ที่แจก ATK เนี่ยครับในเฟสแรกเนี่ยครับติดนะครับก็มาตรการเยียวยาของสปช.ไม่ถึงขั้นไม่ถึงเยียวยาได้เนื่องจากมีเอกสารหลักฐานที่ต้องยืนยันผ่านโควิดของผู้ป่วยผมอยากจะเสนอให้ทางสปช.สภากิจกรรมนะครับดำเนินการแก้ปัญหาตรงนี้เพิ่มเติมเพราะว่าคาดว่าน่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเพราะนั้น เรากำลังเข้าสู่การทำให้เภสัชกรเนี่ยดำเนินการวิชาชีพทางเภสัชกรรมแต่อย่างหนึ่งก็คือต้องมีมาตรการปกป้องเขา
แล้วก็เรื่องการเยียวยาเหตุหากเกิดการเหตุการณ์ที่เกิดการติดเชื้อจากการบริการเหล่านี้นะครับก็ฝาก3เรื่องนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ทุกท่านครับค่ะเมื่อกี้เงียบไปนี่คือจดข้อเสนออยู่นะคะอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำเสนอปัญหาเหล่านี้ต่อท่านเลขานะคะไม่แน่ใจว่าในกรณีของอุทธรณ์ในบางเรื่องอาจจะใช้ที่กลไกของเขตได้ระดับหนึ่งแต่ในบางเรื่องอาจจะต้องมาถึงส่วนกลางนะคะส่วนกรณีมาตรการเยียวยาเดี๋ยวทางนี้ประสานงานนำเสนอท่านเลขาอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรียนความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณมากครับค่ะค่ะมีประเด็นอื่นไหมคะไม่ทราบมีประเด็นอื่นไหมคะนับ1ถึง3นะคะ1 2 3นะคะไม่มีนะคะขออนุญาตเรียนอาจารย์อภิชาติค่ะว่าครับตอนนี้ไม่มีประเด็นแล้วค่ะน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับเนาะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านทุกคนมากเลยนะครับที่ได้มาร่วมคุยกันวันนี้คงเป็นคุยไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแหละเดี๋ยวคงมีครั้งต่อไปว่าถ้ามีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เจี๊ยบจดประเด็นอันไหนที่ต้องไปเสนอในผู้บริหารอันไหนที่ต้องไปแก้ปัญหาเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยแล้วมีการประสานกันต่อนะครับว่าแต่ละเรื่องมีประเด็นปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมจะแก้ยังไงนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องระยะเวลา